ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่13หรือเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องฟ้าสางระหว่าง50ปีต่อไปตามเดิมและเป็นตอนจบของเรื่องพอดีกับเวลาที่กำหนดไว้สำหรับภาคอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายในวันนี้แล้วเราก็จะได้ปิดเทอมการบรรยาย3เดือนจนกว่าจะขึ้นภาคใหม่ของปีใหม่สำหรับฟ้าสางระหว่าง50ปีที่จะบรรยายในวันนี้นั่นมีหัวข้อว่าฟ้าสางในทางศิลปะเราจะเรียกสั้นๆว่าฟ้าสางในทางศิลป์บางคนก็ฉงนว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรธรรมะกับศิลป์ศิลปะนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะมามุ่งหมายจะทำความเข้าใจและให้สามารถใช้พระธรรมในฐานะเป็นศิลปะสำหรับแก้ปัญหาของแต่ละคนเราจะทำความเข้าใจกันถึงคำว่าศิลปะกันเสียก่อนคำว่าศิลปะหมายถึงสิ่งที่มีความงามแล้วก็ใช้ความงามนั้นให้เป็นประโยชน์ในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือจะดับทุกข์ทั้งปวงก็ตามอาศัยความงามเป็นเครื่องประทับใจสามารถดึงดูดจิตใจให้เป็นไปตามทิศทางที่ผู้ใช้หรือผู้ต้องการปรารถนาในการกระทำกับบุคคลอื่นคำว่าศิลปะเป็นเรื่องที่ต้องใช้สองฝ่ายระหว่างสองฝ่ายคือใช้ศิลปะในการแก้ปัญหาทางสังคมนั่นเองความงามคืออะไรนี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายสิ่งที่เรียกกันว่างามงามนี่ก็รู้กันอยู่ทุกคนแล้วแต่ควรจะรู้ลึกลงไปถึงว่าความงามเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ตามธรรมชาติหรือโดยสัญชาตญาณให้เป็นความรู้สึกที่เกิดเองตามธรรมชาติรู้สึกว่างามข้อนี้สังเกตเห็นได้ว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังรู้จักค่าของความงามหรือเลือกเอาความงามในการเลือกคู่เพื่อสืบพันธุ์มันก็รู้จักเลือกตัวที่งามโดยเฉพาะสัตว์ตัวคู่จะต้องเป็นตัวที่สวยงามผีเสื้อจะเลือกดอกไม้ที่สวยงามในการที่จะดูดเอาน้ำหวานมีความงามเป็นเครื่องล่อใจให้สนใจให้มาหาเรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้มนุษย์มันก็รู้จักใช้สิ่งที่เรียกว่าความงามนั่นเป็นเครื่องมือ
ผูกพันหรือจับฉวยบุคคลอื่นข้อนี้ไม่ได้หมายความไปในทางหยาบโลนหรือในทางเพศอย่างเดียวเป็นความงามที่ไม่เกี่ยวกับเพศก็ได้แต่ถ้ามันมีความงดงามความไพเราะความน่าเลื่อมใสเป็นต้นแล้วก็สามารถใช้ความงามนั้นเป็นเครื่องจับใช้คำว่าจับตัวใครจับตัวผู้ใดให้อยู่ในอำนาจนะของตนได้เช่นการจะเลื่อมใสใครส่วนใหญ่ก็อาศัยความงดงามของบุคคลนั้นแล้วจึงเลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสแล้วก็เป็นการง่ายที่จะชักจูงหรือจะพาไปข้อนี้ก็เห็นได้ในวงงานของพระศาสนานั่นเองเมื่อเลื่อมใสแล้วก็สอนกันได้การที่จะเลื่อมใสก็เพราะเห็นว่าหน้าเลื่อมใสความหน้าเลื่อมใสก็คือความงามงามในทางวัตถุก็ได้งามในทางร่างกายก็ได้งามในทางมัญญาตก็ได้ความประพฤติก็ได้หรือคุณธรรมอื่นๆที่ดีกว่าที่สูงกว่าแล้วก็เป็นความงามเมื่อเห็นความงามนี่แล้วก็เลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสแล้วก็แล้วแต่ว่าผู้ชักจูงนั้นจะชักจูงไปในทางใดดูเถอะว่าสิ่งที่มีความงามนั้นมีอิทธิพลอย่างไรคำว่าศิลปะนี่ในภาษาอินเดียมีความหมายถึงอาชีพก็ได้แต่อย่าลืมว่าอาชีพนั่นหมายถึงผู้ที่มีอะไรที่แสดงแก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นพอใจหรือเลื่อมใสอย่างจะทำของขึ้นมาขายของนั่นมันก็ต้องเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจความเลื่อมใสของคนซื้อนั่นก็คือความงามนั่นเองงามโดยลักษณะของมันก็ได้คืองามโดยแห่งความมีประโยชน์ของมันก็ได้คำว่าศิลปะเคยเป็นชื่อของอาชีพในภาษาอินเดียในภาษาไทยเราไม่เคยใช้แต่มันก็ยังมีอยู่ตามธรรมชาติอาชีพที่จะใช้ดึงผู้อื่นมาสนใจมาซื้อมาหามาจ้างมาวอนมาอ้อนอะไรก็ตามมันต้องมีความงดงามอยู่ในการกระทำหรือในสิ่งของที่บุคคลนั้นแสดงออกมาแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าไอ้ความงามซึ่งเคยมีลักษณะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ให้เจริญให้รุ่งเรืองนั่นมันเปลี่ยนกลับมาเป็นเรื่องของการหลอกลวงไปเสียในที่สุดคือใช้ความงามเป็นเครื่องหลอกลวงผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจเป็นไปในทางของตนและเป็นไปในทางเสื่อมเป็นไปในทางวินาศก็มีเป็นที่น่าเสียดายว่าสิ่งนี้เคยถูกใช้เพื่อความเจริญมันก็มากลายเป็นใช้กันเพื่อความหลอกลวงและเพื่อความวินาศนี่มันไม่ตรงตามความประสงค์ของความงามที่นี่ก็จะดูกันถึงความหมายของคำว่าศิลปะศิลปะมีความงดงามอยู่ในเนื้อตัวของศิลปะที่ควรสนใจที่สุดหรือมีความงามอย่างสูงสุดนั่นก็คือศิลปะแห่งการดำรงตนอยู่เหนือความทุกข์
ถ้าใช้คำสั้นๆก็ต้องพูดว่าการดำรงตนอยู่เหนือความทุกข์หรือปัญหาทั้งปวงถ้าท่านเข้าใจก็จะมองเห็นได้ทันทีว่ามันเป็นเคล็ดหรือเป็นเคล็ดลับในการใช้ความงามเป็นเครื่องแก้ปัญหาหรือว่าการแก้ปัญหานั่นก็มีเคล็ดลับหรือความงามอยู่ในตัวมันเองด้วยเมื่อมองดูกันในทางนามธรรมทางจิตใจทางสติปัญญาด้วยก็จะเห็นว่าไอ้ความงดงามน่าเลื่อมใสที่สุดของมนุษย์เราก็คือการที่สามารถดำรงตนอยู่เหนือความทุกข์ที่นี่มันก็เปลี่ยนเป็นเอามาใช้เพื่อความหลอกลวงความเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อได้กำไรมากคำว่าศิลปะเลยกลายเป็นมีความหมายที่น่ารังเกียจภาษาไทยใช้รวมกันศิลปะบริสุทธิ์กับศิลปะหลอกลวงแต่ภาษาฝรั่งเขามีการแยกกันไม่ปนกันคือมันเป็นศิลปะแท้น่าเลื่อมใสก็เรียกไปอย่างหนึ่งศิลปะที่ใช้หลอกลวงของเทียมของปลอมอันนี้ก็เรียกของศิลปะหลอกลวงนี่ก็ใช้ไปอีกอย่างหนึ่งมีคำว่าอาร์ติสติกศิลปะแท้ศิลปะจริงมีคำว่า artificial หมายถึงศิลปะปลอมศิลปะเพื่อการหลอกลวงศิลปะจริงกลายเป็นไม่ค่อยจะมีคนสนใจหรือให้ความเคารพมาหลงไหลในศิลปะปลอมกันเสียโดยมากดังนั้นมันจึงมีของที่ลวงตาพรางตาให้หลงไหลเห็นแล้วก็หลงไหลแห่กันไปทั้งโลกก็ว่าได้มันก็ลดจากเรื่องทางจิตใจสูงสุดมาเป็นเรื่องทางวัตถุเช่นสินค้าต่างๆเป็นเรื่องของความงมงายหลงไหลของบุคคลผู้ซื้อหาผู้พอใจและในที่สุดกลายเป็นเรื่องเกินจำเป็นหลงไหลในความสวยความงามความหลอกลวงนี้มากเกินจำเป็นแล้วก็รู้จักกันแต่ในด้านวัตถุมากขึ้นทุกทีอาตมาบอกแล้วว่ายอดของศิลปะนั่นเป็นเรื่องดำรงชีวิตจิตใจให้อยู่เนื้อความทุกข์นี่เป็นศิลปะสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นศิลปะของชาวพุทธชาวพุทธที่แท้จริงจะต้องมีศิลปะในการที่ช่วยกันปลดเรื่องในความทุกข์ในทางจิตทางใจหรือปัญหาของสังคมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเป็นเรื่องทางวัตถุให้ศิลปะของชาวพุทธเลยกลายเป็นเรื่องทางวัตถุเช่นโบสถ์สวยๆเจดีย์สวยๆพระพุทธรูปสวยๆเป็นต้นอาตมาเคยพูดทำนองมันจะเรียกว่าเถียงหรือทะเลาะกันก็ได้ฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาแสวงหาพุทธศิลป์ศิลปะของชาวพุทธแล้วเขาก็รวบรวมเอาไปเป็นพระพุทธรูปสวยๆทั้งนั้นอาตมาบอกว่านั่นไม่ใช่ศิลปะของชาวพุทธไม่ใช่พุทธศิลป์พระพุทธเจ้าไม่รู้จักศิลปะอย่างนี้ชาวพุทธก็ไม่ได้นิยมศิลปะอย่างนี้พุทธศิลป์คือวิธีเอาชนะความทุกข์วิธีที่จะเอาชนะความทุกข์ในจิตในใจในบุคคลหรือในสังคมได้นั่นคือพุทธศิลป์ทำไมคุณไม่สนใจเอาพุทธศิลป์ชนิดนี้ไปกลับมาค้นเอาวัตถุซึ่งมีความงามเรียกว่ามันเปลี่ยนมากทีเดียวโลกมันเปลี่ยนค่านิยมของศิลปะไปอย่างมากมายอย่างนี้กระทั่งฝีมือในทางแกะในทางสลัก
เกี่ยวกับพระศาสนาประดับประดาก็เรียกว่าพุทธศิลป์ไปหมดมันไม่ใช่เรื่องอริยมรรคที่จะตัดกิเลสเสียแล้วที่จริงอริยมรรคที่ใช้ตัดกิเลสนั่นคือยอดสุดของพุทธศีลนั่นก็เกิดแบ่งกันเป็นสองพวกเป็นพุทธศีลของบุตุชนคนธรรมดาก็เป็นพุทธศีลของแบบอริยสาวกบุตุชนก็มีพุทธศีลอย่างหนึ่งอริยสาวกมีพุทธศีลอีกอย่างหนึ่งอยู่ร่วมศาสนากันแล้วก็ไม่ว่าจะยื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมาพวกหนึ่งส่งเสริมศีลทางวัตถุพวกหนึ่งส่งเสริมศีลในทางจิตใจขอให้เข้าใจกันไว้ว่ามันมีปัญหาถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบและเปิดเผยวิธีการที่จะดำรงตนอยู่เหนือความทุกข์มีความงามถึงที่สุดในการกระทำนี้ท่านเราจึงถือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นยอดศิลปินศิลปินสูงสุดในจักรวาลนี่คือพระพุทธเจ้าผู้สามารถทำให้เกิดการดำรงตนอยู่เหนือความทุกข์แต่เราก็ไปสนใจไอ้ศิลปินชนิดไหนกันนะท่านทั้งหลายก็รู้ดีในการโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในอะไรก็ตามยอดศิลปินของโลกนี่ก็หมายถึงอะไรยิ่งไม่นุ่งผ้าน่าจะยิ่งเป็นยอดศิลปินอย่างเดี๋ยวนี้มันเดินกันคนละทางอย่างนี้เรียกว่ามันยื้อแย่งกันก็ไปตัดสินตัวเองว่าท่านทั้งหลายชาวพุทธนี่มันอยู่ฝ่ายไหนโดยตัดสินกันง่ายๆว่าไอ้ตัวสวยกับใจสวยนั่นอันไหนน่าเลื่อมใสกว่ากันร่างกายสวยประดับประดาสวยเรียกว่าตัวมันสวยถ้าจิตใจมันสวยคือสะอาดสว่างสงบเนี่ยสองอย่างนี้มันสวยคนละอย่างแล้วก็อย่างไหนน่าเลื่อมใสกว่ากันถ้าคิดเห็นได้ถูกต้องมันก็รู้ได้เองว่ายอดของศิลปะนั่นคืออะไรแล้วว่ายอดของศิลปินนั่นคืออะไรเนี่ยขอได้สนใจว่ามันมีความสำคัญทีนี้จะดูสิ่งที่เรียกว่าศิลปะที่เกี่ยวกับธรรมะในพระพุทธศาสนาของเราดังที่มีปรากฏอยู่ในพระบาลีแล้วก็เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเองท่านตรัสว่าพรหมจรรย์นี่มีความงามพรหมจรรย์การปฏิบัติดับทุกข์นี่มีความงามงามทั้งเบื้องต้นงามทั้งเบื้องกลางงามทั้งท่ามกลางและงามทั้งเบื้องปลายงามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามเบื้องปลายท่านจงประกาศพรหมจรรย์ให้สมกับที่ว่าพรหมจรรย์นี่มีความงามเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายในเบื้องต้นเราหมายถึงปริยัติการศึกษาเล่าเรียนเรียนพระธรรมเรียนให้รู้จริงให้งดงามเช่นเรียนพระไตรปิฎกถ้ารู้จริงนี่งดงามอย่างยิ่งในทางของการเรียนแล้วก็จงปฏิบัติให้งดงามคือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ว่างามในท่ามกลางเนื่องงามในท่ามบางเบื้องปลายคือผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติเป็นโลกุตตรธรรมอยู่เหนือโลกเหนือปัญหาเหนือความทุกข์ถึงขนาดอยู่เหนือโลกเหนือปัญหาเหนือความทุกข์แล้วจะไม่งามยังไงแล้วมันจะมีงามอะไรไหนจะมางามยิ่งไปกว่าอยู่เหนือโลกเหนือความทุกข์เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานแหละงามในเบื้องปลายงามในเบื้องต้นคือปริยัติ
เรียนพระไตรปิฎกกันกันแล้วกันพระสุตตันตวินัยยะและอภิธรรมและงามตรงกลางก็คือศีลสมาธิปัญญาและงามในที่สุดก็คือมรรคผลนิพพานมันจะรู้สึกงามแต่ผู้ที่มีจิตใจหรือมีตาทางปัญญาทางจิตใจจึงจะมองเห็นว่ามันมีความงามอย่างไรต้องครบถ้วนนะต้องงามครบถ้วนทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางทั้งเบื้องปลายนะถ้าไม่งามทั้งสามสถานแล้วยังไม่ชื่อว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่หมดจดสิ้นเชิงไม่เต็มเปี่ยมสิ้นเชิงมันครึ่งๆกลางๆต้องให้มันงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายจึงจะเรียกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดังนั้นพุทธบริษัทแท้จริงต้องมีความงามพุทธบริษัทแท้จริงต้องมีความงามในการเล่าเรียนในการศึกษาในการปฏิบัติหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือเอาประโยชน์เป็นหลักก็พูดว่าประโยชน์ในทิฏฐธรรมคือเห็นกันอยู่อย่างคนธรรมดานี่ก็งามเอาที่สูงเนื้อไปกว่าธรรมดาที่คนธรรมดามองไม่เห็นแต่คนมีปัญญามองเห็นนี่ก็งามแล้วก็งามสูงสุดงามสูงสุดคือถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นก็เป็นอันความงามอันสุดท้ายพูดกันภาษาธรรมดาก็งามพูดกันภาษาพิเศษก็งามแล้วก็พูดถึงระดับสุดท้ายสูงสุดไม่มีอะไรจะเนื้อไปกว่านั้นอีกมันก็งามต้องเป็นอย่างนั้นอย่างอยู่อย่างชาวโลกทำมาหากินไม่ยากไม่จนอยู่กันสบายนี่ก็งามแล้วก็มีคุณธรรมพอตัวนี่ก็งามแล้วก็ดับทุกข์สิ้นเชิงไม่มีเหลือนี่ก็งามถ้าเกี่ยวกับธรรมะให้ความงามมันอยู่อย่างนี้ที่นี่มันก็เกิดปัญหาเกี่ยวในโลกนี้มนุษย์เจริญไปในทางวัตถุหลงไปในทางวัตถุมากขึ้นมากขึ้นนั้นก็เลยเปลี่ยนความหมายความงามความงามเปลี่ยนความหมายหรือว่ามนุษย์เปลี่ยนความหมายความงามก็ตามใจแล้วแต่จะพูดความงามมันไปอยู่ที่วัตถุไปอยู่ที่สิ่งส่งเสริมกิเลสแต่ก่อนนี้ความงามแท้จริงอยู่ที่หมดกิเลสไม่ชนะกิเลสเดี๋ยวนี้มันมีความงามกันที่ส่งเสริมกิเลสเป็นเหยื่อของกิเลสความสวยงามทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยมันงามกันอยู่ที่นี่ก็หมายความว่าแทนที่ใช้ศิลปะยกตนให้สูงเนื้อกิเลสมันกลายเป็นชายศิลปะในการกดตัวเองดึงตัวเองลงไปในทางต่ำทำให้โลกนี่มันจมอยู่ภายใต้เหยื่อของกิเลสที่เรียกว่ากามตกอยู่ใต้อำนาจของกามอันเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์คือความยุ่งยากสับสนทนทุกข์ทรมานนานาประการและยิ่งเป็นที่ลุ่มหลงกันมากขึ้นความงามในทางเหยื่อของกิเลสส่งเสริมกิเลสกำลังเป็นที่ลุ่มหลงกันมากขึ้นมากขึ้นในโลกนี้ทั้งโลกก็ว่าได้เมื่อพุทธบริษัทก็พลอยติดหางเขาด้วยพุทธบริษัทที่เคยมีอะไรเป็นของตนก็พลอยลุ่มหลงติดพ่วงเข้าไปในความหลงผิดเหล่านี้ด้วยนี่เรียกว่าศิลปะปลอมกำลังชนะศิลปะแท้ศิลปะสกปรกกำลังชนะศิลปะสะอาดศิลปะที่ส่งเสริมความทุกข์
กำลังชนะศิลปะที่จะดับทุกข์เป็นที่น่าเวทนาสงสารอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูศิลปะปลอมมันกำลังระบาดเจริญรุ่งเรืองในโลกยกตัวอย่างง่ายๆซึ่งเด็กๆ ก็จะเข้าใจได้ว่าเดี๋ยวนี้จะทำกับข้าวให้อร่อยก็ใส่ผงชูรสกันมากๆแล้วก็อร่อยเพราะผงชูรสแม่ครัวเกือบจะแกงผักให้อร่อยโดยไม่ต้องใส่ผงชูรสไม่ได้ซะแล้วเมื่อก่อนนี้เขาไม่ต้องใส่ผงชูรสก็ทำให้แกงผักนั้นอร่อยได้เดี๋ยวนี้มันจะทำไม่ได้ซะแล้วเพราะมันลืมไปมันสูญหายไปจนต้องใช้ศิลปะลวงคือผงชูรสแล้วหมอก็กำลังบอกว่ามันอันตรายนี่เราไม่ค่อยจะดูกันให้ดีๆว่าศิลปะหลอกลวงกำลังครอบงำศิลปะบริสุทธิ์แล้วมนุษย์ก็จะต้องจมลงในกองทุกข์มากขึ้นไปกว่าแต่เดิมที่นี่มาถึงข้อที่ว่าเราจะช่วยให้ฟ้าสางทางศิลปะกันอย่างไรมันก็ต้องรู้จักแยกศิลปะหลอกลวงกับศิลปะบริสุทธิ์มันต่างกันอย่างไรรู้จักแยกอย่าให้มันไปปนกันเสียด้วยความหลงอย่างไรหลอกลวงอย่างไรแท้จริงขั้นรู้จักแยกรู้จักของจริงออกแยกออกมาเสียจากของหลอกลวงแล้วก็ทำไปในทางที่มันเป็นของจริงที่เราจะต้องปรับปรุงทุกสิ่งน่ะให้มันเป็นในทางที่มีความงามที่แท้จริงไม่หลอกลวงเช่นว่าจะให้ทานจะบำรุงการก่อสร้างก็ทำให้มันมีความงดงามชนิดที่ไม่หลอกลวงใหญ่เป็นเหยื่อแก่กิเลสสมมติว่าจะสร้างอาคารสถานที่ก็มันมีความงามชนิดที่ไม่หลอกลวงอย่าให้มีความงามชนิดที่หลอกลวงแพงมากแล้วก็ชำรุดเร็วแล้วก็เสียเงินมากแล้วก็ยุ่งยากมากเรียกว่ามันหลอกลวงก็อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดแต่จะให้ทานก็อย่าให้แพร่ไปด้วยของหลอกลวงให้ทานสิ่งที่มีประโยชน์โดยแท้จริงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราชอบเรื่องสวยๆงามๆเรื่องหวานเรื่องอร่อยเรื่องอะไรกันมากเกินไปมันก็ต้องหันไปหาสิ่งที่หลอกลวงเป็นธรรมดานี่เรียกว่าในทางศาสนาของเราถ้าจะมีการบริจาคมีการสร้างมีการบำเพ็ญทานมีอะไรก็ขอให้เป็นไปในทางที่เป็นของบริสุทธิ์มีความงามบริสุทธิ์มีผลบริสุทธิ์ใหญ่เป็นเรื่องหลอกลวงทีนี้มาถึงเรื่องการศึกษาก็ศึกษาให้เข้าถึงหัวใจของศาสนากันจริงๆอย่าไปงมงายมันเป็นไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นั้นมันมีความงามชนิดหลอกลวงทำให้คนหลงได้ง่ายและจำนวนมากเสียด้วยดูว่าคนที่ยังเชื่อในสิ่งไสยศาสตร์ที่มีความงามหลอกลวงนั่นนะมากกว่าคนที่จะถือธรรมะอันถูกต้องบริสุทธิ์แต่แท้จริงนี่เพราะการศึกษาไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องมันศึกษาให้รู้จริงอย่าให้ถูกลวงด้วยเรื่องไสยศาสตร์เป็นต้นทีนี้การปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ให้ว่าบรรเทากิเลสได้จริงดับกิเลสได้จริงดับทุกข์ได้จริงอย่าปฏิบัติให้เป็นสีลัพพตปรามาสคือมีความโง่เขลางมงายปฏิบัติกันอย่างงมงายไม่ขูดเกลากิเลสเลยแต่ส่งเสริมความงมงาย
ทีนี้มาถึงการรับผลของการปฏิบัติก็ต้องถูกต้องให้ได้รับผลชนิดที่ควรจะได้รับสิจะให้รับผลเป็นการสุขสนุกสนานแบบกิเลสแต่ให้ได้รับผลเป็นการบรรเทากิเลสแล้วรับผลเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้สึกอยู่ด้วยตนเองจริงๆว่ามีผลเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นสันทิฏฐิโกอย่างที่อาตมาบอกว่าเมื่อไรยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์เมื่อไรเกลียดน้ำหน้าตัวเองเมื่อนั้นเป็นนรกคิดดูนี่คือสันทิฏฐิโกที่จะรู้จักได้ในตนเองไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นแล้วก็ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้นี่เป็นอากาลิโกว่าตัวเองได้เมื่อไรที่ไหนมันก็เป็นสวรรค์แท้ที่นั่นและเหมือนนั้นเกลียดตัวเองเต็มไปด้วยบาปเมื่อไรก็เป็นนรกที่นั่นและเดี๋ยวนั้นนี่เรียกการรับผลมันก็ต้องเป็นของที่ถูกต้องเป็นของจริงไม่ใช่ของหลอกลวงไม่ได้หลงกับของหลอกลวงเอามาเป็นผลว่าเป็นของจริงซึ่งกำลังเป็นกันอยู่มากปรารถนาผลชนิดที่งมงายทำบุญให้ถูกลอตเตอรี่อย่างนี้มันคนละเรื่องกันมันจะต้องเข้าใจกันเสียใหม่ว่าเรื่องดับทุกข์ก็เป็นเรื่องดับทุกข์ไอ้ถูกลอตเตอรี่นั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องความต้องการของกิเลสมันจะเอาไปเพิ่มความทุกข์ทีนี้ดูถึงการเผยแผ่ก็ต้องให้เป็นการเผยแผ่ที่ถูกต้องจริงๆอย่างมงายอย่าเอาสิ่งงมงายไปสอนอย่าสอนอย่างงมงายอย่าสอนให้เกิดผลเป็นความงมงายขึ้นมาการเผยแผ่ต้องเผยแผ่สิ่งที่มันดับทุกข์ได้นะถ้าก็เห็นได้ด้วยตนเองว่าดับทุกข์ได้แล้วก็ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่เราเป็นการเผยแผ่ที่ถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ไม่หลอกลวงใครทีนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องสรุปว่าหลักเกณฑ์อย่างไรเรียกว่าบริสุทธิ์อย่างไรเรียกว่าหลอกลวงก็คอยสนใจในหลักต่างๆเช่นหลักตัดสินธรรมวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักกาลามสูตรที่ได้เคยเอามาแสดงบ้างแล้วมันยืดยาวจะมาแสดงซ้ำที่นี่อีกมันก็ยืดยาวมากไปมันเดี๋ยวจะไม่ได้พูดเรื่องอื่นขอให้ไปสนใจให้ใจถามกันรื้อฟื้นออกมาว่าหลักกาลามสูตร10หัวข้อนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรมันจะรับประกันความผิดความถูกไม่ต้องเถียงกันว่าอะไรผิดอะไรถูกโดยหลักกาลามสูตรจะต้องชัดเจนอยู่เสมอว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยฟ้าสางในทางศิลปะสูงสุดคือสามารถดำรงตนอยู่เนื้อความทุกข์ของตนและบำบัดความทุกข์ของบุคคลอื่นได้ด้วยอย่าได้หลงเอาศิลปะลวงมาศิลปะสำหรับลวงเอามาเป็นศิลปะจริงหรือใช้เป็นหลักปฏิบัติในปัจจุบันนี้พุทธศาสนาถูกทำให้ไม่มีความงามพุทธศาสนาเคยมีความงามเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายมันกำลังถูกทำให้ไม่มีความงามทั้งหรือไม่งามครบทั้ง3ก็ได้ขอให้สนใจกันเสียใหม่เป็นที่น่าพอใจที่ว่าเราได้เริ่มรู้เรื่องนี้รู้เท่าทันเรื่องนี้แล้วกำลังปรับปรุงกันอยู่ทุกเวลาทุกโอกาสที่เราจะกระทำกันได้ข้อนี้อาตมาจะขอยืนยันว่าที่นี่ที่สวนโมกนี่เราได้พยายามอย่างนี้เพื่อเกิดฟ้าสางทางศิลปะของพุทธศาสนาคือความงดงามในการดับทุกข์ทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและเบื้องปลายดังที่กล่าวมาแล้วที่นี่เรื่องต่อไปฟ้าสาง
ในทางนิรุกขตินิรุกขตินิรุตติหรือนิรุกขติมีอยู่เป็นสองชื่อบางคนไม่เคยได้ยินก็ไม่รู้ว่าอะไรว่านิรุกขตินั่นคืออะไรแต่มายืนยันได้ว่าเคยพูดเรื่องนี้มาบ้างแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งสองครั้งนิรุกขติคือวิธีการใช้ภาษาให้สำเร็จประโยชน์วิธีการใช้พูดจาการพูดจาให้สำเร็จประโยชน์มันเป็นวิชาหรือเป็นศิลปะก็ได้ที่ละเอียดอ่อนมากที่จะใช้ภาษาออกไปแล้วสำเร็จประโยชน์ตามความต้องการถ้าจะเรียกง่ายๆกันภาษาชาวบ้านก็พูดเป็นนั่นแหละพูดถูกต้องก็ยังไม่เก่งถ้าว่าพูดเป็นคือมันเหมาะสมไปหมดในการพูดมันก็สำเร็จประโยชน์นิรุกติศาสตร์ก็คือวิชาที่ใช้พูดจาให้สำเร็จประโยชน์ในทุกกรณีมันจะยกตัวอย่างเห็นง่ายๆเช่นพวกที่ไปขอไปเป็นแม่สื่อแม่ชักไปขอลูกสาวเขาถ้ามันพูดเป็นมันก็สำเร็จกว่าผู้ที่พูดไม่เป็นที่พูดเป็นนี่มันก็ยังมีความหมายว่าหลอกก็ได้ถ้าหลอกแล้วก็ไม่ใช่ละไม่ใช่วิชาในลูกติศาสตร์มันต้องเป็นเรื่องจริงไม่ใช่พวกที่ย่อมแมวขายพวกที่ย่อมแมวขายนี่เราจะไม่เรียกว่าพูดเป็นหรือว่าเป็นนิรุกขติมันต้องพูดเป็นพูดด้วยความจริงมีที่อ้างอิงมีเหตุมีปาฏิหาริย์อยู่ในคำพูดนั้นจึงจะเรียกว่าพูดเป็นนิรุกขติว่าการใช้วาจาน่ะสำเร็จประโยชน์คือการใช้การพูดที่สำเร็จประโยชน์วิชานี้ก็ต้องเรียนกันมากในพุทธศาสนาก็เป็นองค์อันหนึ่งของพระอรหันต์ที่เรียกว่านิรุกขติปริสัมภิทาพระอรหันต์องค์นั้นเป็นนิรุกขติปริสัมภิทาเป็นผู้แตกฉานในการใช้นิรุกขติคือสั่งสอนพระอรหันต์ที่มีนิรุกขติไปสัมภิทาและท่านสั่งสอนคนสำเร็จประโยชน์ทุกคนเลยเหมือนกับพระพุทธเจ้าฮะเดี๋ยวนี้เราก็อยากจะให้พุทธบริษัทรู้จักใช้รู้จักมีและรู้จักใช้นิรุกขติคือการพูดจาการใช้ภาษาที่สำเร็จประโยชน์ไม่ได้หมายถึงพูดเพราะนะนิรุกขติศาสตร์นี่ไม่ได้หมายถึงพูดเพราะโดยตรงพูดเพราะนั้นเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นมันต้องพูดจริงมันต้องพูดมีเหตุผลต้องมีน้ำหนักพูดมีปาฏิหาริย์อยู่ในคำพูดครอบงำจิตใจผู้ฟังให้เห็นตามจึงเรียกว่านิรุกขติไม่ใช่เป็นเพียงวรรณคดีที่เขานิยมกันว่าเป็นวรรณคดีสูงสุดแล้วมันก็จะเป็นนิรุกขติศาสตร์มันเป็นวรรณคดีเพ้อเจ้อเสียเป็นส่วนมากอย่างนี้ใช่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่อักษรศาสตร์แตกฉานในวิชาอักษรศาสตร์เรื่องอักขรวิธีวจีวิภาคอย่างนี้ไม่ใช่วิชาไวยากรณ์มันเป็นสิ่งที่เหนือกว่านั้นใช้คำพูดที่ไพเราะถูกต้องทางภาษาเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีตัวการพูดจาสำนวนโวหารอะไรที่สำเร็จประโยชน์แล้วก็ต้องเพื่อสันติภาพนะสำเร็จประโยชน์ทำไมถึงสำเร็จประโยชน์เพื่อสันติภาพคือดับทุกข์ได้ดับทุกข์ของคนก็ได้ดับทุกข์ของสังคมก็ได้ดับทุกข์ของโลกก็ได้เราต้องมองให้กว้างไปว่าคนหนึ่งก็มีปัญหาครอบครัวหนึ่งก็มีปัญหาบ้านเมืองหนึ่งก็มีปัญหาโลกทั้งโลกก็มีปัญหาพูดจาให้มันดับทุกข์ของบุคคลทุก
ระดับทุกขนาดทุกสังคมอันนี้ได้จึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอนิรุกติที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆเป็นประจำก็คือว่ารู้จักใช้ภาษาธรรมภาษาคนภาษาธรรมอยู่สองภาษารู้จักใช้ภาษาธรรมให้ถึงที่สุดนี่แหละเป็นนิรุกติอันแท้จริงแม้ในภาษาคน ก็ควรจะมีพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยก็พูดให้สำเร็จประโยชน์เถิดก็พอจะเรียกว่าเป็นนิรุกติได้เหมือนกันแต่ถ้าพูดภาษาธรรมได้ก็สำเร็จประโยชน์เป็นนิรุกติที่สูงกว่าหรือมากกว่าท่านขอให้สนใจในการใช้ภาษาธรรมยิ่งกว่าการใช้ภาษาคนตัวอย่างก็มีอยู่ว่าภาษาธรรมอย่างไรภาษาคนอย่างไรถ้าใช้ภาษาธรรมมันลึกถึงจิตใจมันครอบงำจิตใจมันมีเหตุผลมันมีปาฏิหาริย์คือครอบงำผู้ฟังให้เห็นจริงและสมัครใจที่จะปฏิบัติตามนี่เรียกว่าว่าคำพูดนั้นมีเหตุผลมีปาฏิหาริย์แล้วก็มันก็ฟ้าผ่าพูดมันก็ฟ้าผ่าดังในทางภายในเหมือนกับฟ้าผ่าดังในทางภายนอกพูดแล้วก็ไม่มีใครข้านได้พูดแล้วก็มีแต่คนยอมเรียกว่าพูดเหมือนฟ้าผ่ามีเหตุผลในระดับสูงสุดนะแท้จริงพูดศีลธรรมก็มีเหตุผลของศีลธรรมคือว่าสอนให้ทำอย่างไรก็มีเหตุผลพร้อมที่จะให้เขาเห็นด้วยเช่นจะสอนเด็กๆว่าอย่าฆ่าสัตว์นะนี่ก็เป็นศีลธรรมต้องบอกเหตุผลว่าทำไมล่ะทำไมจึงต้องไม่ฆ่าสัตว์นะถ้าใช่เหตุผลพอเด็กๆเขาก็เชื่อสิก็อย่าขโมยนะที่พูดเป็นศีลธรรมแล้วก็พูดเป็นเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรขโมยเราต้องไม่ขโมยนี่เป็นเหตุผลของศีลธรรมถ้าฉลาดในข้อนี้แล้วเราเป็นสำเร็จนะมีความสำเร็จจะบอกเด็กๆก็อย่าฆ่านะอย่าขโมยนะอย่าล่วงของรักผู้อื่นนะอย่าพูดเท็จนะอย่าดื่มของเมานะก็มีเหตุผลพร้อมจนเด็กๆหรือผู้ฟังก็ตามยอมเห็นด้วยยอมเปลี่ยนความยึดถือเดิมๆเรียกว่ามันมีปาฏิหาริย์อย่างนี้มันเป็นภาษาที่ผู้เห็นธรรมพูดภาษาธรรมเป็นภาษาที่ผู้เห็นธรรมพูดภาษาผู้ที่ไม่เห็นธรรมก็พูดได้แต่ภาษาคนพูดตามความรู้สึกของคนที่ไม่เห็นธรรมคือเป็นชาวบ้านเป็นคนธรรมดาพูดภาษาคนแต่ถ้าผู้เห็นธรรมแล้วก็พูดภาษาธรรมซึ่งบางทีมันก็ลึกหรือแปลกไปจนในคนธรรมดาฟังไม่ค่อยออกแต่ถ้าเขาพยายามอยู่เรื่อยๆไปเขาก็ฟังออกเท่ากับคนมันก็เจริญก้าวหน้าด้วยกันทั้งนั้นพูดภาษาธรรมสำเร็จประโยชน์นี่เป็นความหมายแท้จริงของคำว่านิรุกติปฏิสัมภิทาเป็นผู้แตกฉานในการใช้ภาษาธรรมสอนธรรมแสดงธรรมน้อมนำบุคคลไปในทางธรรมเป็นนิรุกติดูตัวอย่างที่เราเคยใช้กันอยู่เพื่อเข้าใจยิ่งขึ้นถ้าเราใช้ภาษาธรรมมันมีผลหลายอย่างคือให้เข้าใจได้ดีลึกนั่นมันประหยัดแรงงานนะประหยัดแรงงานในการศึกษานี่ก็ประหยัดแรงงานในการปฏิบัติก็ประหยัดแรงงานในการเสวยผลของการปฏิบัติมันก็ยังประหยัดแรงงานคือไม่เหนื่อยมากไม่เปลืองมากไม่ลงทุนมากเรียกว่าประหยัด
ฉันเรามีคำว่าจิตว่างหรือมีคำว่าตัวกูของกูมีคำว่าความมืดสีขาวมีคำว่ากินกามเกียรติมีคำว่าสะอาดสว่างสงบมีคำว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมมีคำว่าสนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานมีคำว่าสัจธรรมหรือธรรมสัจจะอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านทั้งหลายระลึกได้จำได้ก็จะเห็นได้ตนเองว่าเราได้มีคำอย่างนี้ใช้มากมากมายหลายสิบคำถ้าเข้าใจและรู้จักใช้นั่นแหละจะเป็นการประหยัดทุกอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วการศึกษาก็ประหยัดการปฏิบัติก็ประหยัดการได้รับผลของการปฏิบัติก็เป็นการประหยัดเมื่อเราพูดว่าจิตว่างคนทั่วไปเขาฟังไม่ถูกเพราะว่าจิตที่มันไม่คิดอะไรจิตที่มันหลับหรือจิตที่มันถูกวางยาสลบเป็นจิตว่างไม่คิดอะไรมันคนมันพูดอย่างนั้นภาษาคนมันพูดอย่างนั้นแต่ถ้าภาษาธรรมไอ้จิตว่างนี่คือจิตที่ไม่มีความคิดประเภทตัวกูของกูจิตที่คิดอยู่ตามธรรมดาของจิตนะแต่ว่าในความคิดนั้นไม่มีความมั่นหมายอะไรว่าเป็นตัวกูของกูมันก็ว่างจากตัวกูของกูอย่างนี้เราเรียกว่าจิตว่างไม่ใช่ไม่คิดมันกลับคิดมากคิดดีคิดเก่งคิดเร็วคิดลึกจิตว่างซึ่งคำว่าจิตว่างจึงเป็นภาษาธรรมภาษาพิเศษภาษาลึกที่จะใช้กันในหมู่คนผู้มีนิรุกติคือการใช้ภาษาหรือการพูดจาให้สำเร็จประโยชน์ที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดอย่างที่ว่ามาแล้วทีนี้คำว่าตัวกูของกูที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกมีอยู่ในจิตใจของคนทั่วไปแต่เจ้าของไม่รู้สึกเจ้าของไม่รู้จักหน้าหัวหรือไม่หน้าหัวคำว่าตัวกูของกูทุกคนมีอยู่เต็มอัดทั้งนั้นแต่แล้วก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีคิดดูให้ดีตัวกูของกูแล้วตัวกูของกูมันกัดปวดถึงกระดูกเจ็บถึงกระดูกอยู่ตลอดเวลาก็ยังไม่รู้สึกแล้วก็ไม่รู้จักว่าไอ้ความคิดเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันกัดฉันจึงเอามาพูดกันเสียเป็นภาษาธรรมสั้นๆไว้ตัวกูของกูนั่นแหละระวังให้ดีมีเมื่อไรมันกัดเมื่อนั้นใครมีความรู้สึกอันนี้มันกัดเมื่อนั้นถ้าพูดอธิบายมันก็หลายคำนะคือว่าการยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขันใดขันหนึ่งว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนแล้วก็จะเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นโดยอุปาทานเราเรียกว่าตัวกูของกูอะไรก็ตามยึดถือว่าเป็นตัวกูอะไรก็ตามยึดถือว่าเป็นของของกูเอาร่างกายนี้เป็นตัวกูเอาจิตใจนี้เป็นตัวกูก็ได้เอาเป็นของกูก็ได้เอาชีวิตนี้เป็นของกูก็ได้แต่ถ้ามันมีความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูแล้วมันหนักขึ้นมาทันทีมันจะกัดจิตใจแห่งของบุคคลนั้นทันทีเป็นภาษาที่พิเศษรู้จักพูดรู้จักใช้จะสำเร็จประโยชน์ทีนี้เรามีคำว่าความมืดสีขาวพูดกันในประการบรรยายวันเสาร์นานมาแล้ว10 กว่าปีแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักสิ่งนั้นคือมิจฉาทิฏฐิหรือความโง่ของตัวเองซึ่งไม่รู้ว่าเป็นความโง่มันเป็นความโง่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นความโง่เราก็ยืนยันด้วยความโง่ยืนยันกระตายขาเดียวด้วยความโง่ตามความโง่
อย่างนี้เราเรียกว่าความมืดสีขาวเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยตรงและเป็นความรู้ที่ประจักษ์อยู่ในใจของตัวเองแล้วก็ยึดถือว่าถูกต้องไม่ยอมฟังใครเพราะมันประจักษ์อยู่ในใจของตัวเองเรารู้อย่างไรเราก็จะถืออย่างนั้นเราไม่ฟังไม่เชื่อใครอีกทีหนึ่งมันก็เป็นความรู้ที่เพ้อเจ้อเดี๋ยวนี้มีความรู้ที่เพ้อเจ้อเขาเรียกกันว่าปรัชญาปรัชญาอย่างดีอย่างสูงอย่างกว้างอย่างลึกล้วนแต่ทำให้เกิดความยึดถือไม่เชื่อใครนอกจากความรู้สึกคิดนึกของตัวเองตามที่ตัวพอใจตามที่ตัวรู้สึกอยู่นี่มันเป็นหลักธรรมชาติที่สุดนะว่าเรารู้สึกอยู่ว่าอย่างไรเราจะรู้สึกว่านั่นแหละถูกอย่างอื่นไม่ถูกหรอกเราโง่อยู่ในใจว่าอย่างไรมันถูกแล้วนั่นแหละคือมันถูกของเราอย่างอื่นไม่ถูกอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นความมืดสีขาวแม้ยังเป็นสีขาวมันก็ยังเป็นความมืดเหมือนแสงสว่างแสงอาทิตย์เข้าตานี่เราก็มองไม่เห็นอะไรแสงสว่างเข้าตามองไม่เห็นอะไรก็เป็นความมืดสีขาวในทางวัตถุในทางธรรมดาทางวัตถุแต่ถ้าในทางนามธรรมแล้วก็คือความโง่ที่เราไม่รู้ว่าความโง่ซึ่งมันแจ่มแจ้งอย่างประจักษ์อยู่ในใจของเราเราก็ถือว่าเป็นความถูกต้องมันให้ระวังความมืดสีขาวแล้วก็เตือนมันให้ระวังในความมืดสีขาวที่มันเข้าตาแล้วมันทำให้ไม่เห็นอะไรที่ถูกต้องมันเห็นอย่างไรมันก็ว่าอย่างนั้นถูกซึ่งที่แท้มันก็ไม่มีความถูกต้องเลยเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเขาชอบกันนักทั้งโลกเนี่ยมันชอบเรื่องกินชอบเรื่องกามชอบเรื่องเกียรติแต่ระวังให้ดีระวังให้ดีนั่นแหละมันจะกัดเอามันจะเป็นศัตรูที่ร้ายกาจขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ให้ระวังให้ดีไอ้สิ่งที่เรียกว่ากินกามเกียรติเมื่อเข้าใจผิดมันก็กลายเป็นศัตรูเมื่อเข้าใจถูกใช่เป็นอุปกรณ์เพื่อความสะดวกสบายบ้างก็ได้แต่จะบูชามันไม่ได้แต่คนก็บูชากันอยู่ทั้งโลกเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเสียสละทุกอย่างทุกประการให้ได้กินดีให้มีกามอันประณีตให้มีเกียรติอันสูงกว่าใครๆแต่ที่แท้มันเป็นเรื่องทำความเศร้าหมองทีนี้คำว่าสะอาดสว่างสงบนี่ก็ขอให้สนใจว่ามันเป็นคำที่ตรงกันข้ามเป็นหัวใจของธรรมทั้งปวงเป็นหัวใจของพระรัตนตรัยเมื่อเราไม่พูดถึงพระรัตนตรัยเราพูดถึงความสะอาดความสว่างความสงบเป็นธรรมะที่เป็นหัวใจของพระรัตนตรัยเราไม่พูดถึงตัวเนื้อภายนอกเราพูดถึงหัวใจภายในเลยแต่ความดีความงามทั้งหลายมีหัวใจเป็นความสะอาดสว่างและสงบการงานคือการปฏิบัติธรรมในเมืองไทยไม่ค่อยจะได้สอนกันว่าการงานนั่นคือธรรมะธรรมะคือการงานธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะที่เมืองอินเดียเขาสอนกันอย่างนั้นไอ้คำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่ใครทำหน้าที่ของตนคนนั้นมีธรรมะหน้าที่เพื่อรอดชีวิตอยู่ก็เรียกว่าธรรมะหน้าที่เพื่อดีสูงขึ้นไปก็เรียกว่าธรรมะมีอยู่เป็นชั้นๆอย่างน้อยก็สองชั้นหน้าที่เพื่อรอดชีวิตไม่ยากจนนี่ก็ชั้นหนึ่งขั้นรอดชีวิตไม่ยากจนแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นไปว่ามีการบรรลุมรรคผลนิพพานคือรอดจากความทุกข์อันละเอียดจากกิเลสเรียกว่าความรอดหน้าที่นั่นเพื่อความรอดทุกศาสนาสอนความรอดดังนั้นทุกศาสนาสอนหน้าที่ที่สัตว์ที่มีชีวิตจะต้องทำเพื่อความรอดพอใครทำหน้าที่ก็นั่นปฏิบัติธรรมะไถนาอยู่กลางทุ่งนาเหงื่อท่วมตัวสายแล้วยังไม่ได้กินข้าวสักทีนั่นคือธรรมะที่เต็มที่
ในระดับนี้ชาวนาทำนาชาวสวนทำสวนชาวร้านตลาดขายของข้าราชการทำราชการตามหน้าที่ถ้ามันมีกรรมบางอย่างมันก็ทำหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อยจะต้องถีบสามล้อจะต้องแจวเรือจ้างจะต้องกวาดถนนจะต้องล้างท่อถนนกระทั่งว่าขอทานการขอทานก็เป็นหน้าที่ของคนขอทานเป็นธรรมะของคนขอทานต้องทำให้ดีต้องทำให้สนุกให้เป็นที่น่าพอใจถ้าไก่มันเขี่ยดินกินอาหารอยู่นั่นคือมันปฏิบัติธรรมะของไก่นั่นหน้าที่ทั้งหลายคือธรรมะใครทำหน้าที่คนนั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเป็นหน้าที่ผิดๆหน้าที่ตรงกันข้ามเช่นขโมยจี้ปล้นนั่นก็เป็นหน้าที่ของพวกขโมยพวกจี้พวกปล้นเป็นธรรมะของอันธพาลเป็นธรรมะของอันธพาลมันไม่ได้ต้องการในที่นี้แต่ก็เรียกเป็นธรรมะเหมือนกันให้มันรอดอยู่อย่างเลวอย่างหลอกลวงอันธพาลมันก็รอดอยู่อย่างเลวอย่างหลอกลวงถ้าเป็นธรรมะจริงมันก็รอดอยู่อย่างดีท่านขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้สนุกแล้วเป็นสุขเมื่อกำลังทำหน้าที่มันอิ่มอยู่ในความสุขไม่ต้องเอาเงินไปซื้อหาความสุขที่ไหนอีกแล้วทำหน้าที่จนพอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้นะเป็นสวรรค์อยู่ที่หน้าที่การงานกำลังทำหน้าที่การงานอยู่ก็เป็นสวรรค์อยู่ที่กำลังทำงานให้เป็นสุขสนุกเมื่อกำลังทำงานคือมันเป็นสวรรค์อยู่ในขณะที่ทำงานคนโง่ทำไม่เป็นคนโง่มันว่าเหนื่อยไปขโมยดีกว่าจะมาทนทำงานอยู่ทำไมไปรวยลัดดีกว่าไปจี้ไปร่นไปขโมยนะคนโง่คนไม่รู้ถ้าคนที่รู้มันก็เห็นว่าอ้าวนี่มันเป็นธรรมะนี่ก็ทำเหงื่อออกมาก็เย็นสบายมันก็อาบน้ำมนต์ถ้าเหงื่อออกมากลับเย็นสบายมันก็อาบน้ำมนต์มันก็ทำสนุกไม่เท่าไรก็พ้นจากความยากจนพ้นจากความลำบากรอดตัวในชั้นนี้เพื่อรอดตัวในชั้นสูงต่อไปอีกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานนั่นคือความหมายของนิพพานคือให้เปล่าไม่ต้องเสียสตางค์ถ้าความสุขไหนต้องเสียสตางค์ความสุขนั้นเป็นความสุขหลอกลวงเป็นความสุขปลอมแห่งความสุขที่พอใจในการทำงานไม่ต้องเสียสตางค์และกลับได้สตางค์ได้เงินมาซะอีกความสุขที่แท้จริงไม่ต้องเสียสตางค์และกลับได้เงินมาซะอีกนี่เป็นความหมายของนิพพานที่ว่าให้เปล่าเนี่ยเราดูความหมายของภาษาที่พูดมันลึกซึ้งอย่างไรทีนี้คำว่าสัจธรรมกับคำว่าธรรมสัจจะเราแนะให้ใช้บางคนก็ยินดีใช้บางคนก็คัดค้านพวกนักศึกษาสมัยใหม่ที่เขาถือว่าเขาเจริญในการศึกษาเขาไม่ยอมใช้เขาว่าเป็นคำแปลกไม่มีในบาลีไม่มีในพระไตรปิฎกมันโง่ข้างๆคูคูคำว่าสัจธรรมมันก็ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่เคยใช้คำว่าสัจธรรมในพระไตรปิฎกที่เราก็ใช้คำว่าธรรมสัจจะกลับกันเสียมันก็ไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ถูกแล้วมันมีประโยชน์ที่จะเอามาใช้สัจธรรมคือธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นในพระไตรปิฎกแต่ธรรมสัจจะนั่นคือธรรมะเฉพาะข้อที่เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้สำหรับคนคนนี้นะพูดกันมาเห็นชัดในทางวัตถุก็เช่นว่ายาทั้งตู้ยาทั้งหมดนั้นเรียกว่าสัจธรรมจะหยิบขวดไหนมากินแก้โรคอะไรโดยเฉพาะอันนี้เรียกธรรมสัจจะธรรมะเฉพาะที่จะแก้ปัญหานั้นนั้นไอ้สัจธรรมนั่นคือทั้งหมดมันก็มากเกินไปพูดอย่างนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะแล้วก็ไม่ยอมเอาไปใช้ในหลักสูตรที่จะใช้เรียนกัน
ขอให้ลองคิดดูการศึกษาภาษาแท้ๆในเมืองไทยนี่ยังไม่ก้าวหน้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายคำว่าสัจธรรมและธรรมสัจจะขอทุกคนรู้และเข้าใจแต่ว่าสัจธรรมมาถึงธรรมะทั้งหมดนะส่วนธรรมสัจจะนะธรรมะจำเป็นเฉพาะข้อที่เราจะต้องเอามาใช้กันเดี๋ยวนี้สำหรับคนนี้สำหรับในกรณีนี้ถ้าเราคนนี้มันจะต้องมีขันติความอดทนมากเป็นพิเศษเขาแยกออกมาแต่ขันติประพฤติปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะนี่ก็คือตัวอย่างที่มีธรรมสัจจะนี่ตัวอย่างพอแล้วว่าไอ้ภาษาที่ใช้ที่มีความหมายดีที่จะใช้สำเร็จประโยชน์ในเวลาอันสั้นพูดกันสะดวกพูดกันแล้วเข้าใจลึกซึ้งถึงที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของนิรุกติคือการใช้ภาษาหรือการพูดจาก็ตามให้สำเร็จประโยชน์อย่างที่เรียกว่าพูดเป็นถ้าเป็นแม่สื่อแม่ชักก็ไม่ต้องไปย้อมแมวขายเขาก็พูดในลักษณะที่เห็นดีเห็นด้วยได้ด้วยเหตุผลเขาก็คือผู้ที่มีนิรุกติขอให้ภาษาทางนิรุกติยิ่งขึ้นไปในหมู่พวกเราคือพูดธรรมะให้เข้าใจกันง่ายโดยสะดวกรวดเร็วลึกซึ้งนี่ก็เป็นเรื่องภาษาเมื่อเราได้ศึกษามากเข้าเคยคิดเคยนึกเคยใช้มากเข้าเราก็แตกฉานเองเราไม่อวดอ้างว่าเพราะมีสวนโมกข้าจึงสางในทางนี้แต่เราจะอวดอ้างสักนิดหน่อยว่ามันมีส่วนการมีสวนโมกมันมีส่วนที่จะฟาดสางในทางนี้ขอให้สมาชิกสวนโมกทุกๆคนรู้ตัวไว้ด้วยว่าต้องรู้จักใช้ภาษาธรรมะให้สำเร็จประโยชน์เรียกว่าแตกฉานในทางนิรุกติเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของพุทธบริษัทเราเอาทีนี้ฟาสางข้อต่อไปเรียกว่าฟาสางทางเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยเป็นคำพูดที่พูดหนาหูมากขึ้นทุกทีไม่กี่ปีมานี้เองที่รู้จักใช้คำพูดเอกลักษณ์ไทยมากขึ้นแล้วเน้นกันมากขึ้นแล้วยืนยันกันมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ควรสนใจว่าที่จริงก็เป็นเรื่องธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้ารู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้เป็นธาตุนี้เป็นชาตินิยมเป็นกิเลสไปกันได้แต่ถ้ารู้จักใช้มันก็เป็นธรรมนิยมรู้จักรักษาคุณธรรมเฉพาะตนให้เด่นชัดก็เรียกว่าเป็นภาษาทางเอกลักษณ์ไทยชาวพุทธคำว่าไทยนี่หมายถึงชาวพุทธเดี๋ยวนี้ถ้ามันรู้จักเอกลักษณ์ไทยกันแต่ในทางวัตถุลักษณะที่เห็นด้วยตาทางวัตถุแล้วจัดว่านั่นเป็นเอกลักษณ์ไทยมันก็เป็นเอกลักษณ์ทางวัตถุไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์มันเป็นเรื่องหน้าหัวแล้วเช่นว่าลายไทยรำไทยเพลงไทยอาหารไทยผ้าลายไทยศิลปะไทยที่เห็นได้ด้วยตาเนี่ยก็ว่าเอกลักษณ์ไทยก็ถูกนะแต่เอกลักษณ์ทางวัตถุเป็นเพียงซากเดนที่เหลืออยู่ของคุณธรรมทางจิตใจที่ผ่านไปแล้วที่เขาเคยมีคุณธรรมทางจิตใจสูงที่ผ่านไปแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เหลืออยู่เป็นซากอย่างนี้มีความงามอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ฝ่ายวัตถุเป็นคุณธรรมทางจิตหลักดันออกมาเกิดวัตถุอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะคุณธรรมทางจิตมันหลักดันมันมีลักษณะเป็นของเด็กเล่นมากกว่า
เอกลักษณ์ไทยทางวัตถุนะมีลักษณะเป็นของเด็กเล่นมากกว่าเราควรจะรู้จักเอกลักษณ์ไทยทางนามธรรมคือทางจิตใจที่แสดงออกให้เห็นทางภายนอกเป็นมัญญาตที่ดีแสดงน้ำใจออกมาเห็นทางมัญญาตเช่นมีน้ำใจไทยน้ำใจอย่างคนไทยเอื้อเพื่อเผื่อแผ่กินคนเดียวไม่ได้นะลักษณะที่กินคนเดียวไม่ได้ต้องให้เพื่อนกินด้วยนั่นคือเอกลักษณ์ไทยไม่มีกูไม่มีมึงเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นคือเอกลักษณ์ไทยไม่จองเวรจองภัยกับใครๆอ่อนน้อมถ่อมตัวขอโทษและอดโทษกันอยู่เสมอนี่คือเอกลักษณ์ไทยแท้เป็นคุณธรรมทางจิตใจจนกระทั่งว่ามันเป็นวัฒนธรรมประเพณีประจำบ้านเรือนตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาเลยเด็กๆได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีลักษณะเหล่านี้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกโดยไม่รู้สึกตัวด้วยแล้วก็โตขึ้นเป็นผู้มีเอกลักษณ์ไทยที่สมบูรณ์เอาละเอกลักษณ์ไทยที่เป็นนามธรรมทางจิตใจเนี่ยถ้าจะให้มันเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องวัตถุเห็นด้วยตากันบ้างก็ได้ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้แต่มันไม่ใช่รำไทยเพลงไทยอาหารไทยนะมันต้องเป็นวัตถุที่เห็นอยู่เหมือนกับม้าตักบาตรม้าที่ปักไว้ตักบาตรข้างหน้าบ้านใครจะมีอยู่ตลอดกาลนะนั่นคือเอกลักษณ์ไทยมันออกมาจากจิตใจที่ชอบใจทำบุญให้ทานติดมาจนต้องทำม้าตักบาตรปักประจำอยู่หน้าบ้านไม่ต้องถอดไม่ต้องถอนมิฉะนั้นต้องไปหยิบม้ามาทีตักบาตรแล้วเก็บอันนี้มันลำบากนะปักไว้เฉยม้าตักบาตรที่ปักอยู่หน้าบ้านนั่นแหละคือเอกลักษณ์ไทยที่มีจิตใจเป็นธรรมะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่าร้านน้ำที่เชียงใหม่ก็มีร้านน้ำหน้าบ้านตุกเป็นเสามันมีหลังคานิดหนึ่งเอาโอ่งน้ำตั้งไหว้มีขันน้ำน้ำเย็นเยือกเพราะมันเป็นองค์ดินนั่นคือเอกลักษณ์ไทยเพื่อเผื่อแผ่บางทีก็ร้านยาใส่ยาอะไรไว้ในนั้นหรือว่าแม้ที่จุดแต่บ่อน้ำบ่อน้ำศาลาก็ตามที่ทำขึ้นไหว้เป็นคนพักทางจะได้กินจะได้ใช้นั่นคือเอกลักษณ์ไทยที่เป็นวัตถุแท้จริงไม่ใช่ลายไทยรำไทยชิ้นอาหารไทยผ้าลายไทยนั่นน่ะมันไม่เกี่ยวกันกับไอ้ความหมายคำว่าไทยเพราะมันแพ้กิเลสถ้าไทยต้องชนะกิเลสสรุปความว่าเอกลักษณ์ไทยน่ะเอกลักษณ์ไทยต้องไม่ส่งเสริมกิเลสต้องไม่ออกมาจากกิเลสต้องออกมาจากความไม่มีกิเลสต้องเป็นไทยแก่กิเลสจึงจะสมกับคำว่าไทย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 คำว่าไทยนี่แปลไม่เป็นธาตุไทยต้องไม่เป็นธาตุของกิเลสลักษณะที่ไม่เป็นธาตุของกิเลสนั่นแหละคือลักษณะไทยเราควรจะรู้กันไว้ว่าเอกลักษณ์ไทยเนี่ยคืออย่างนี้คือไม่ส่งเสริมกิเลสแต่จะฆ่ากิเลสแต่จะอยู่เนื้ออำนาจของกิเลสดังนั้นจึงไม่ใช่ลายไทยรำไทยเพลงไทยอาหารไทยผ้าลายไทยอะไรอะไรที่มันส่งเสริมกิเลสนั่นไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยอย่าไปตามเขาฟ้าจะสางได้อย่างไรก็ไปเอาอย่างบรรพบุรุษที่เคยเป็นไทยที่บรรพบุรุษของเราเคยเป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสท่านไม่ทำอะไรที่เป็นทาสที่เป็นไปในลักษณะเป็นทาสของกิเลสนั่นเอกลักษณ์ไทยวิ่งกลับไปหาบรรพบุรุษขุดกระดูกบรรพบุรุษขึ้นมาบูชาสิอย่างว่าเป็นสมัยทำบุญตายายอย่างนี้ก็นึกถึงบรรพบุรุษสิท่านเคยเป็นไทยเนื้อกิเลสไม่เป็นทาสของกิเลสท่านเป็นอยู่อย่างมักน้อยสันโดษไม่เป็นทาสของกิเลสกันอย่างไร
เราก็ทำอย่างนั้นจึงเรียกว่าฟ้าสางทางเอกลักษณ์ไทยในใจสำนึกตนว่าเราเป็นพุทธบริษัทอย่าเป็นทาสของกิเลสถ้าเป็นทาสของกิเลสมันน่าละอายไม่รู้จะเอาหน้าไปซ่อนไว้ที่ไหนถ้าทำอะไรแสดงความเป็นทาสของกิเลสนั่นไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยจะทำอะไรทำจิตใจเนื้อกิเลสซะก่อนแล้วจึงทำพอจะทำอะไรสักอย่างทำจิตใจปกติอย่าให้อยู่ใต้หน้ากิเลสซะก่อนแล้วจึงคิดจึงทำจึงพูดสิ่งที่ทำออกไปมันจะไม่เป็นธาตุของกิเลสนี่คือเอกลักษณ์ไทยสรุปสั้นๆว่าเอกลักษณ์ไทยคือเป็นไทยเนื้อกิเลสถ้าเป็นธาตุใต้กิเลสไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยแม้มันจะสวยงามรุ่งราอย่างไรมันไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยนั่นรำไทยจะสวยงามอย่างไรผ้าลายไทยจะสวยงามอย่างไรอาหารไทยจะอร่อยอย่างไรก็ตามใจมันมันไม่ควรจะเรียกว่าเอกลักษณ์ไทยที่ถูกต้องของพุทธบริษัทเอกลักษณ์ไทยต้องไม่มีตัวกูของกูถ้ามีตัวกูของกูมันก็เห็นแก่ตัวนี่มันไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยเพราะมีตัวกูของกูมันเป็นธาตุของกิเลสซะแล้วไอ้ตัวกูคือของกูนั่นคือตัวกิเลสนั่นมันไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยนั่นเราต้องมีค่านิยมอุดมคติที่ไม่เป็นธาตุของกิเลสที่อยู่เนื้อกิเลสบูชาความอยู่เนื้อกิเลสพอใจความอยู่เนื้อกิเลสนี่เรียกว่าค่านิยมอุดมคติที่มีเอกลักษณ์ไทยคืออยู่เนื้อกิเลสข้อต่อไปถ้ามันยาวไปหน่อยข้อโอกาสนะเพราะต้องการจะจบวันนี้นะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะฟ้าสางทางมิตรภาพข้อต่อไปจะพูดถึงฟ้าสางทางมิตรภาพมิตรนะมันเป็นคู่กับศัตรูมันตรงกันข้ามกับศัตรูถ้ามิตรภาพมันก็คือความไม่มีศัตรูที่เราดูศัตรูก่อนแล้วก็จะดูมิตรทีหลังดีกว่าศัตรูของมนุษย์อะไรเป็นศัตรูของมนุษย์ลองคิดดูอะไรเป็นศัตรูของมนุษย์คือความเห็นแก่ตัวเห็นแต่แก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นนั่นคือศัตรูของมนุษย์จะล้างผลาญมนุษย์ให้วินาศไปหรือให้มนุษย์อยู่ด้วยความยากลำบากความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นรักแต่ตัวเองไม่รักผู้อื่นนี่ศัตรูของมนุษย์อยู่ที่ตรงนี้มันก็คลอดลูกออกมาเป็นความริษยามันไม่มันเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นมันรักแต่ตัวมันไม่รักผู้อื่นมันค่อยเกิดความริษยาออกมาความริษยานั้นเลวร้ายที่สุดคือทำโลกให้วินาศผู้มีปัญญาก็พูดไว้เป็นหลักว่าอิสาโลกนาสิกาความริษยานี่ทำโลกให้ฉิบหายก็ดูเดี๋ยวนี้ร้อนระอุเป็นควันกันทั้งโลกต่างฝ่ายต่างริษยากันรบกันรบกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันริษยากันแล้วดูให้ดีทีว่าไอ้ความริษยาออกไปมันจะกลับมาหาคนผู้ริษยาอาตมาเคยเห็นมาด้วยตนเองเคยสังเกตเห็นมาด้วยตนเองว่าไอ้ความริษยาของใครคนใดคนหนึ่งในที่สุดมันย้อนมาทำลายบุคคลผู้ริษยานั่นเองนี่ช่วยจำไว้ด้วยช่วยบอกเด็กๆด้วยว่าถ้าเธอริษยาใครและความริษยานั้นจะย้อนกลับมาทำลายเธอเพราะว่าเมื่อเขาอยู่ด้วยความริษยากลัดกลุ้มอยู่ตลอดเวลาก็ทำอะไรผิดหมดไม่เท่าไรเขาชีพหายเองเขาจะทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วเขาจะชีพหายเองมันระวังนะไอ้ความริษยานะมันทำโลกให้ชีพหายได้จริงให้ผู้ริษยาก็ฉิบหายให้ผู้ถูกริษยาก็ฉิบหายมันฉิบหายทั้งสองฝ่ายแล้วโลกมันจะเจริญอยู่ได้อย่างไร
นี่ขอให้เข้าใจกันให้ดีๆว่าไอ้ศัตรูของมนุษย์เราก็คือความริษยาซึ่งกันและกันนั่นแหละถ้ามันริษยาแล้วมาคลอดลูกออกมาเป็นความขัดแย้งน่ะขัดแย้งขัดขาขัดขวางทำตัวเป็นผู้ขัดขวางแก่กันและกันนั่นเป็นอุปัตถวะเลยอุปัตถวะคือความขัดแย้งความขัดแย้งคืออุปัตถวะอุปัตถวะในภาษาไทยก็คือคำว่าอุบาทอุบาทอุปัตถวะในภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็ว่าอุบาทมีความขัดแย้งกันที่ไหนจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุปัตถวะที่นั่นและเหมือนนั้นเห็นแก่ประโยชน์ตนถ่ายเดียวกันทุกฝ่ายมันก็ขัดแย้งกันต่างฝ่ายต่างยึดประโยชน์ของตนเป็นหลักมันก็ขัดแย้งกันมันก็เลยล้างผลาญกันนี่คือความวินาศของมนุษย์เนี่ยดูมิตรภาพดูกันมิตรภาพทีนี้ตรงกันข้ามกับศัตรูมิตรภาพคือความรักซึ่งกันและกันมิตะนี่แปลว่าความรักมิตรภาพคือภาวะแห่งความรักที่แสดงออกมาไม่ใช่รักกิเลสนะรักมาเพื่อนมนุษย์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความทุกข์ด้วยกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันความเห็นใจกันถ้าไม่เกิดความรักอันนี้เรียกว่ามิตรภาพนี่ตรงกันข้ามกับความเป็นศัตรูฮารมาพยายามใกล้ควรมานานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมิตรภาพนี่มันลึกนะมันลึกถึงในธรรมชาติไอ้ธรรมชาติอันลึกซึ้งมันต้องการให้อยู่กันอย่างมิตรภาพธรรมชาติหรือพระเจ้าก็ได้ที่ลึกซึ้งถึงขนาดนั้นแหละต้องการให้มนุษย์อยู่กันอย่างมีมิตรภาพให้คนมีมิตรภาพต่อคนให้คนมีมิตรภาพต่อสัตว์เดรัจฉานให้คนมีมิตรภาพต่อต้นไม้ต้นไม้มิฉะนั้นมันจะฉิบหายท่านจะพูดว่ามิฉะนั้นมึงจะฉิบหายแล้วถ้ามึงไม่อยู่กันอย่างมีมิตรภาพมึงจะฉิบหายนี่เราก็เห็นได้ชัดเจนอยู่คนที่ไม่อยู่กันอย่างมิตรสัตว์ที่มันไม่อยู่กันอย่างมิตรต้นไม้ที่มันไม่อยู่กันอย่างมิตรมันก็ฉิบหายทั้งนั้นเพราะมันเบียดเบียนกันแล้วมันก็ไม่ช่วยเหลือกันมันใจจืดใจดำไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านเราจึงเห็นได้ว่าถ้าไม่มีอะไรเข้ามาแทรกแซงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะรู้สึกมีมิตรภาพต่อกันมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีประโยชน์หรือไม่มีกิเลสเกิดขึ้นแทรกแซงแล้วมนุษย์จะรักกันมีมิตรภาพต่อกันแต่เมื่อมีประโยชน์เกิดขึ้นปรุงให้เกิดกิเลสแล้วมันจึงจะเป็นศัตรูกันถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมันจะมีมิตรภาพต่อกันสัตว์เดรัจฉานเราสังเกตดูว่าถ้ามันมีประโยชน์อะไรเข้ามาแทรกแซงแล้วมันก็ไม่เป็นศัตรูกันมันยินดีที่จะอยู่ด้วยกันหรือต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันมันจึงจะฝึกแผ่นแน่นหนาต้นไม้ย่อยที่สุดมันต้องอยู่ด้วยดินที่ชื้นที่เต็มไปด้วยตะไคร้ต้นไม้เขียวๆเป็นละอองต้นไม้ขนาดเล็กเป็นละอองเขียวๆมันช่วยทำให้ต้นไม้ใหญ่ๆเยือกเย็นแล้วเจริญงอกงามนี่เรียกว่ามันมีมิตรภาพระหว่างต้นไม้ต้นใหญ่มหาศาลกับไอ้ตะไคร้เขียวๆเป็นคุยๆเป็นละอองมันอยู่กันด้วยความสามัคคีแล้วมันก็อยู่เป็นผาสุกถ้าต้นไม้ใหญ่ไม่คุ้มครองตะไคร้ก็ถูกแดดเผาตายหมดถ้าตะไคร้เขียวๆไม่ช่วยคุ้มครองดินมันก็แห้งไอ้ต้นไม้มันก็แห้งมันก็ลำบากมันจะต้องอยู่กันอย่างมิตรภาพธรรมชาติต้องการอย่างนี้ทีนี้จะดูให้ละเอียดอีกทีว่ากระแสแห่งวิวัฒนาการของสัตว์ของมนุษย์ของโลกนั่นน่ะมันต้องเป็นไปโดยมิตรภาพกระแสวิวัฒนาการต้องเจือด้วยมิตรภาพมันจึงจะวิวัฒนาการในทางที่รอดชีวิตเหลืออยู่มิฉะนั้นมันทำลายกันหมดมันไม่มีการหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีวิวัฒนาการ
จะเห็นได้ทันทีว่าไอ้มิตรภาพนั้นธรรมชาติเดิมมิตรภาพความเกลียดชังกันเป็นศัตรูกันนี่เป็นของใหม่เพิ่งเกิดเมื่อมีประโยชน์ขัดกันถ้าปล่อยไปตามเดิมมันบริสุทธิ์แล้วมันจะมีอาการแห่งมิตรภาพเพราะฉะนั้นเราถืออาการเดิมหรือธรรมชาติหรือที่มันเป็นอยู่เองดีกว่าคือมิตรภาพอย่าบูชาศัตรูหรือความอิจฉาริษยาหรือความขัดแย้งใดๆทีนี้ก็มาดูถึงพระศาสนาไม่ต้องพูดเฉพาะพุทธศาสนาศาสนาไหนก็ตามศาสนาทุกศาสนาเลยเน้นเรื่องมิตรภาพศาสนาก็มุ่งจะกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนทั้งนั้นแหละปัญหามันเกิดขึ้นเพราะคนเห็นแก่ตัวมันจึงเกิดศาสดาสอนลัทธิรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวให้มีมิตรภาพจนกระทั่งวันนี้ตั้งแต่วันแรกสร้างมีมนุษย์ในโลกจนกระทั่งทุกวันนี้มันมีปัญหาเรื่องเห็นแก่ตัวผู้มีปัญญาจึงสร้างบทบัญญัติความรักผู้อื่นจนเกิดเป็นศาสนาดังนั้นทุกศาสนาจึงสอนให้ไม่เห็นแก่ตัวพุทธศาสนาเนี่ยก็อวดหน่อยว่าล้ำหน้าเขาหมดแหละถึงจะทำลายตัวซะเลยศาสนาอื่นเขาไม่ทำลายตัวให้หมดตัวพุทธศาสนาสอนจนเห็นว่าไม่มีตัวเพื่อให้หมดตัวเพราะไม่มีตัวมีแต่ธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ตัวนี่คุยโตหน่อยว่าพุทธศาสนาเรานี่สอนล้ำหน้าใครหมดเรื่องไม่เห็นแก่ตัวนี่เพราะว่าสอนให้ทำลายตัวซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวนั่นเสียก็สอนไกลสอนสนิทศาสนาอื่นยังให้เหลือตัวนะมุ่งให้มีตัวที่ดีสำหรับรักผู้อื่นมีตัวที่ดีสำหรับรักผู้อื่นนั่นคือศาสนาอื่นแต่ศาสนาพุทธเราทำลายตัวเสียมันก็เลยไม่มีทางที่จะเห็นแก่ตัวเพราะมันไม่มีตัวที่เห็นแก่ตัวอันไหนจะแน่นอนกว่าแล้วขอให้ฟาดสางทางมิตรภาพเดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่มีมิตรภาพเพราะไปเป็นทาสของกิเลสหรือวัตถุนิยมความอร่อยทางอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะนี่เป็นวัตถุนิยมก็ไม่มีมิตรภาพมันต้องเป็นธรรมนิยมธรรมชาตินิยมก็จะรักผู้อื่นเมื่อมนุษย์กลับพอใจในศาสนาเมื่อนั้นความไม่เห็นเกิดตัวความรักผู้อื่นก็จะกลับมาพระเจ้าที่สอนความไม่เห็นแก่ตัวจะกลับได้รับความยกย่องเดี๋ยวนี้พระเจ้าได้รับการยามน้ำหน้าจากคนสมัยใหม่ว่าสอนแต่เรื่องคือพระงมงายไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความสนุกสนานอร่อยเห็นแก่ธรรมะคนสมัยนี้เขาก็ไม่ถือศาสนามันจะต้องอาศัยการศึกษาที่ถูกต้องเด็กเกิดมาได้รับการศึกษาถูกต้องมันก็จะลดความเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ผู้อื่นรักผู้อื่นเดี๋ยวนี้การศึกษามันไม่ถูกต้องเพราะได้สนุกสนานอร่อยมันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวบางทีในโรงเรียนนั่นแหละส่งเสริมความเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัวจะให้ดีกว่าเพื่อนจะชนะเพื่อนเล่นกีฬาก็เพื่อชนะเพื่อนโกงก็ได้โกงในสนามกีฬาก็ได้ถ้าอย่างนี้มันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวไม่มีมิตรภาพเล่นกีฬาเพื่อมิตรภาพจะกลายเป็นเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องหลอกให้มองเห็นว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ก็แล้วกันขอช่วยคิดกันหน่อยว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้สมมติว่าเขายกโลกทั้งหมดให้เราทั้งโลกทั้งจักรวาลเลยทุกโลกเลยให้เราคนเดียวและเราอยู่คนเดียวในโลกเราอยู่ได้เลยแล้วเราจะอยู่ไปทำไมอ่ะอยู่คนเดียวในจักรวาลนี่มันก็อยู่ไม่ได้
ดังนั้นเราจึงต้องเห็นแก่ตัวต้องเห็นแก่ผู้อื่นต้องรักผู้อื่นคือจะมีผู้อื่นมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนมิตรภาพก็คือความต้องการที่จะมีผู้อื่นอยู่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่เรียกว่าฟ้าสางทางมิตรภาพเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆมันจะเกิดฟ้าสางทางมิตรภาพเป็นแน่นอนหัวข้อต่อไปเรียกว่าฟ้าสางทางกินดีอยู่ดีฟ้าสางทางการกินดีอยู่ดีนี่ก็พูดบ่อยที่สุดนะบางคนนึกออกแล้วนึกอยู่ในใจแล้วว่าจะมาจะพูดว่าอะไรเพราะพูดเรื่องนี้มันหลายหนเหลือเกินกินดีอยู่ดีนะกำลังเป็นที่บูชากันอยู่ในโลกนี่ก็เป็นแฟชั่นคือทำตามกันก็เรียกว่าแฟชั่นมีทั้งโลกพูดถึงกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีบ้านไหนเมืองไหนก็จะพูดถึงเรื่องกินดีอยู่ดีตามภาษาของตนน่ะเขาจะพูดภาษาของเขาแต่ว่าความหมายมันอยู่ที่ว่ากินดีอยู่ดีซึ่งไม่มีขอบเขตแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวด้วยกินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเขตและตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวว่าตนเองนั้นกินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเขตนั่นแหละคือแฟชั่นที่กำลังเป็นในโลกประเทศเราเป็นประเทศเพิ่งพัฒนาก็ไปตามก้นประเทศใหญ่ๆประเทศที่เขากินดีอยู่ดีอย่างนั้นจนละขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายของเราก็กินอยู่แต่พอดีนะปู่ย่าตายายเนี่ยไม่ละโมบโลภลาภจะกินดีอยู่ดีอร่อยอร่อยไม่มีขอบเขตนี่ปู่ย่าตายายที่เป็นพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้เราละทิ้งการประพฤติของปู่ย่าตายายจะกินให้ดีจะอยู่ให้ดีจะแต่งตัวให้สวยจะอยู่บ้านอยู่ตึกเหมือนวิมานแข่งกับเทวดาอะไรนั้นก็จะเป็นเรื่องพิเศษเรื่องสูงสุดเรื่องดีที่ไม่มีขอบเขตทั้งนั้นแฟชั่นนี่ความนิยมนี่มันทำลายศีลธรรมหลงกินดีอยู่ดีมันก็ไม่ต้องเอาความคิดไหนมาค่ายครวญว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันจะเอาแต่กินดีอยู่ดีแต่พืชมันก็ทำลายศีลธรรมทำให้เลวกว่าสัตว์มันไม่หลงกินดีอยู่ดีเหมือนคนนะเพราะมันคิดไม่เป็นมันกินแต่อิ่มเท่านั้นแหละแล้วมันจะกินเท่าที่ว่ามันหิวเท่านั้นแหละจะกินดีวิเศษจะหยอดน้ำปลาเติมน้ำส้มนั้นมันไม่มีมันไม่รู้จักคิดจักนึกมันกินแต่ให้อิ่มแล้วก็พอตามหลักของพระศาสนาเราศาสนาทุกศาสนามาใคร่ควรดูเถอะเราจะพบว่าทุกศาสนาเนี่ยมันจะมีหลักตรงกันหมดคือถือว่าไอ้กินดีอยู่กินอยู่ที่เกินพอดีนั่นน่ะบาปกินดีอยู่ดีหมายถึงเกินพอดีนั่นคือบาปกินอยู่แต่พอดีนั่นน่ะคือไม่บาปศาสนาจึงสอนให้กินอยู่แต่พอดีถ้ากินดีอยู่ดีซึ่งมันไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เกินพอดีมันก็คือบาปการกินอยู่ที่เกินพอดีนั่นคือบาปถ้าไม่ถือว่าบาปศาสนาไหนถือว่าไม่บาปกินให้เกินพอดีแต่ไม่บาปนั่นไม่ใช่ศาสนานั่นไม่ใช่ศาสนาของมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นศาสนาของกิเลสเป็นศาสนาของพยามารให้กินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตนั่นเป็นศาสนาของมารเขาไปหลงการกินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตนะลัทธินายทุนเอาเปรียบผู้อื่นมันก็เกิดขึ้นมาในโลกก่อนนี้มันไม่มี
เพราะทุกคนไม่ปรารถนาจะกินดีอยู่ดีเกินขอบเขตกินอยู่แต่พอดีมันก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมมันก็ไม่มีความคิดที่จะกอบโกยขูดรีดเป็นนายทุนกระดาษทรัพย์นายทุนมีอำนาจขูดรีดกอบโกยหมดมันก็เพราะว่าต้องการจะกินดีอยู่ดีที่ไม่มีขอบเขตถ้าเกิดนายทุนมันก็ต้องเกิดคนต่อสู้คือคอมมิวนิสต์นี่เป็นธรรมดาถ้าว่านายทุนไม่ได้เกิดขึ้นมาในโลกคอมมิวนิสต์ก็ไม่เกิดขึ้นมาในโลกไปคิดดูถ้ามีนายทุนเกิดขึ้นมาในโลกรวบรัดเอาไว้หมดเอาไว้มากก็ต้องเกิดผู้ต่อสู้แย่งชิงคือคอมมิวนิสต์นั่นอย่าไปโทษคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์มันเกิดเพราะนายทุนเพราะมีนายทุนจึงเกิดคอมมิวนิสต์นี่จึงจะเห็นได้ว่าให้ความกินอยู่กินดีไม่มีขอบเขตนั่นเป็นเหตุให้เกิดทั้งนายทุนเป็นเหตุให้เกิดทั้งคอมมิวนิสต์ให้นายทุนเกิดขึ้นมาในโลกให้คอมมิวนิสต์เกิดขึ้นในโลกก็เพราะว่าการกินดีอยู่ดีหวังที่จะกินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเขตนี่เรียกว่ามันเป็นบาปกินอยู่เกินพอดีมันจะทำลายโลกกินดีอยู่ดีคนหลงกันแล้วมันก็ซื้อกันใหญ่ของที่เกินจำเป็นมันก็เกิดของเกินจำเป็นขึ้นมาในโลกเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ของจำเป็นเกือบจะไม่มีใครรู้จักแต่ของเกินจำเป็นเอาโฆษณาสินค้าในหน้าหนังสือพิมพ์มาพิจารณาดูทั้งหมดนั่นแหละจะเห็นว่ามันสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่เกินจำเป็นเมื่อไปบูชาไปหลงเกินจำเป็นมันก็เกิดความไม่สมดุลเกิดความผิดพลาดเกิดอุตสาหกรรมที่ลวงคนให้เป็นทาสกิเลสเกิดระบบการค้าหลอกคนให้ซื้อหาแต่สิ่งที่ทำลายมนุษย์เป็นคนหลงกินหลงใช้หลงแต่งเนื้อแต่งตัวหลงอะไรต่างๆนานาเป็นอันตรายแก่มนุษย์เองมนุษย์ที่ว่ามีใจสูงเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนขี้กินใจต่ำไม่ใจสูงคำว่ามนุษย์แปลว่าใจสูงเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นคนขี้กินกินอยู่เกินพอดีหมดความเป็นมนุษย์ไปเขาพูดกันว่าไอ้การกินดีอยู่ดีนะที่เกินจำเป็นนั่นเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บสมัยใหม่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดข้อนี้อาตมาก็เชื่อแต่ก็ไม่มีปัญญาที่อธิบายไปถามพวกหมอดูหมอคงจะบอกได้ว่าไอ้โรคที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์สมัยนี้กินดีอยู่ดีเกินพอดีมีโรคอะไรบ้างเขาว่าหลายโรคทีเดียวโรคใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในสมัยที่มนุษย์นิยมการกินดีอยู่ดีเขาว่ากันว่าแม้แต่โรคตาเป็นต้อกระจกตาเป็นต้อกระจกจะเป็นแต่เฉพาะไอ้คนที่มีการกินดีอยู่ดีจริงไม่จริงไปถามหมอดูโรคตาต้อกระจกที่มันมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันนี่ก็เพราะว่าคนมีการกินดีอยู่ดีแล้วมันไม่สมดุลอะไรขึ้นมาที่ตานั่นแหละแล้วก็ตาเป็นโรคต้อต่างๆนานารูปต้อกระจกต้ออะไรก็ตามนี่เขาว่ากันอย่างนี้มีเหตุผลเพราะมันผิดสมดุลของธรรมชาติที่มันไม่ได้เป็นเฉพาะที่ตาที่ไหนๆก็เป็นขึ้นมากมายหลายโรคหลายสิบโรคเพราะว่าการกินดีอยู่ดีการกินดีอยู่ดีจึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังขอให้กินอยู่แต่พอดีกินอยู่เกินพอดีนั่นเป็นบาปเดี๋ยวนี้คนเขาพอใจนะพอใจกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีถ้าว่ารัฐบาลไหนประกาศออกมาว่าฉันจะช่วยประชาชนกินดีอยู่ดีรัฐบาลนั้นได้รับความพอใจได้รับความสนับสนุนรัฐบาลไหนในโลกก็สัญญากับประชาชนว่าอย่างนี้ทั้งนั้นเพื่อเรียกร้องความสนับสนุนของประชาชนเขาไปยักเรียกเรียกว่าสวัสดิการบ้างอะไรบ้างไอ้สวัสดิการนั่นดูจะเป็นเรื่องกินดีอยู่ดี
มุ่งหมายยินดีอยู่ดีแล้วก็เกิดพอดีทั้งนั้นและสวัสดิการมันจะเล่นงานมนุษย์ให้เกิดปัญหาไม่รู้สิ้นสุดดูเถอะว่ากินดีอยู่ดีมันไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันไม่มีขอบเขตมันออกไปได้โดยไม่มีขอบเขตปัญหามันก็ออกไปได้มันอย่างน้อยก็ทำให้ทุกคนหลงไหลในเรื่องอร่อยทางอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งเรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสเนี่ยคือผลการกินดีอยู่ดีทำให้คนไม่พอใจรักษาศีลธรรมไม่กล้าหาญรักษาศีลธรรมเพราะจะเอาแต่ตามอำนาจของกิเลสเพื่อกินดีอยู่ดีศีลธรรมมันก็หมดไปกินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีนั่นคือบทกำหนดของธรรมชาติธรรมชาติอันลึกซึ้งหรือพระเจ้าก็ตามต้องการให้มนุษย์กินอยู่แต่พอดีธรรมชาติกำหนดให้กินอยู่แต่พอดีถ้าแกกินอยู่เกินพอดีแกต้องเป็นโทษแกต้องมีโทษแกต้องรับบาปแกต้องเกิดโรคแกต้องเกิดปัญหารบราฆ่าฟันกันอย่างน้อยในตัวแกต้องเกิดโรคแล้วแกก็แย่งชิงกันเพื่อกินดีอยู่ดีแกก็ต้องได้รบราฆ่าฟันกันทำลายล้างกันสัตว์เดรัจฉานไม่ค่อยมีปัญหาในอย่างนี้เพราะมันกินอยู่แต่พอดีและความคิดมันไม่มีที่จะกินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเขตมันคิดไม่ได้มันสมองมันคิดไม่ได้เพราะมันไม่ต้องเป็นทุกข์ทรมานเหมือนมนุษย์ที่จะกินดีอยู่ดีให้ลูกหลานกินดีอยู่ดีแต่งเนื้อแต่งตัวดีอะไรดีพ่อแม่ต้องเป็นโรคประสาทเพื่อให้ลูกหลานได้กินดีอยู่ดีนี่ทำไมไม่คิดกันบ้างแต่ว่าที่จริงแล้วมันเพิ่งเป็นเช่นนี้เมื่อเร็วๆนี้นะก่อนนี้มันก็ไม่ได้เป็นนะมนุษย์สมัยคนป่านู่นเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วเขาก็อยู่กันมาอย่างถูกต้องเป็นธรรมดาธรรมชาติพอสมดุลเรื่อยมายุคเมื่อเร็วๆนี้เองที่มันเกิดเจริญทางวัตถุเกิดความเปลี่ยนแปลงมากคือความเจริญทางวัตถุคือรู้จักประดิษฐ์ทางวัตถุเรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องใช้ซ้อยเมื่อรู้จักทำให้อร่อยสวยงามเพลิดเพลินกว่าธรรมชาติเมื่อนั้นปัญหามันตั้งต้นปัญหายุ่งยากของมนุษย์ตั้งต้นเมื่อรู้จักกินดีอยู่ดีกว่าธรรมชาติถ้าสมัยก่อนมีเปลือกมีมันไปขุดมากินไปไล่เนื้อก็มากินบางทีก็กินทั้งดิบๆต่อมารู้จักย่างไฟก็กินมากกว่าต่อมารู้จักจิ้มเกลือมันก็กินมากกว่านี่ความเจริญทางวัตถุเพิ่มขึ้นเท่าไรปัญหาอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้มันเหลือที่จะกล่าวมีสิ่งที่เกินจำเป็นมากเหลือเกินครั้งหนึ่งมาตกใจเพียงแต่ไปเห็นเท่านั้นน่ะก็ตั้งโต๊ะเลี้ยงอาหารแบบใหม่โต๊ะจีนเนี่ยเฉพาะน้ำจิ้มเท่านั้นตั้ง20 อย่างคิดดูบนโต๊ะนั่นเฉพาะน้ำจิ้มนั่นมีตั้ง20 อย่างอย่างนี้ไม่อร่อยมันจิ้มอย่างนี้ไม่อร่อยมันก็จิ้มอย่างนี้อย่างนั้นไม่อร่อยมันจิ้มนี้มันมีให้เลือกตั้ง20 อย่างก็กินเกินพอดีไงพอเปลี่ยนทีมอร่อยทีมก็กินเกินพอดีนั่นแหละความเจริญซึ่งจะฆ่ามนุษย์ให้มีโรคภัยไข้เจ็บให้มีความเห็นแก่ตัวให้มีความอิจฉาริษยาให้มีความแย่งชิงแล้วก็ทำลายร่างกันนั้นรีบศึกษาธรรมะเดี๋ยวนี้ศึกษาธรรมะให้รู้ในข้อนี้หยุดเป็นทาสของกิเลสหยุดเป็นทาสของกิเลสไม่บูชาความอร่อยของกิเลสความอร่อยนั้นมันเพื่อส่งเสริมกิเลสเป็นของกิเลสไม่ใช่ของธรรมะถ้าของธรรมะไม่ต้องอร่อยให้เลี้ยงชีวิตอยู่ได้ให้เป็นปกติเอาแต่เพียงปกติสมดุลถ้าถึงขนาดอร่อยนั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสแต่ว่าคนที่มีธรรมะแล้วถึงมันจะอร่อยมันก็ไม่หลงไหล
เอาของอร่อยอย่างไรอย่างไรมาให้คนที่มีธรรมะกินมันก็ไม่หลงไหลมันเพียงแต่รู้โอ้นี่มันอร่อยเขาเรียกกันว่าอร่อยแล้วก็ไม่ต้องหลงไหลนะคนมีธรรมะจึงไม่เป็นอะไรเป็นกินของอร่อยก็ไม่หลงไหลกินของไม่อร่อยก็ไม่ขัดใจปกติอยู่เสมอนี่ก็เรียกว่ามันมีธรรมะทีนี้ข้อสุดท้ายของฟ้าสางอย่าเพ้อตกใจข้อสุดท้ายฟ้าสางทางหวาดกลัวคอมมิวนิสต์ฟ้าสางทางคอมมิวนิสต์นี่เรื่องสุดท้ายที่จะพูดวันนี้แล้วก็จะเลิกกันฟ้าสางทางหวาดกลัวคอมมิวนิสต์กลัวคอมมิวนิสต์เดี๋ยวนี้คนครึ่งโลกได้นะน่ากลัวคอมมิวนิสต์คนตั้งครึ่งโลกกลัวคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะฝ่ายนายทุนหรือฝ่ายที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์มันก็กลัวคอมมิวนิสต์นี่เป็นปัญหาใหญ่ในโลกกลัวอย่างขึ้นสมองกลัวอย่างงมงายกลัวอย่างไร้เหตุผลกลัวอย่างเป็นโรคประสาทนะเขาว่ามีคนเป็นโรคประสาทเพราะหวาดกลัวคอมมิวนิสต์นี่กันไม่น้อยเหมือนกันเพราะมันไม่รู้จักกลัวมันกลัวเกินขนาดจนขึ้นสมองคำว่าขึ้นสมองนั่นต้องให้ยกเอาคำพูดบ้านเราคำพูดปักใต้บ้านเราเนี่ยเป็นหลักอะไรขึ้นสมองกลัวขึ้นสมองกลัวจนอุจจาระขึ้นสมองพูดกลัวจนขี้ขึ้นหัวเพราะมันกลัวมากไปมันกลัวอย่างไม่มีเหตุผลเมื่อขี้เข้าไปอยู่ในสมองหมดแล้วสมองไหนมาคิดในหัวกะโหลกเต็มไปด้วยขี้แล้วมันจะเอาสมองไหนมาคิดนี่ก็กลัวจนขี้ขึ้นสมองขึ้นหัวมันก็หมดก็ผิดหมดเดี๋ยวนี้คนก็กลัวคอมมิวนิสต์กันถึงขนาดนี้นะเป็นโรคประสาทผิดปกติกันมากมายทีเดียวปัญหาคือวัดตัวคอมมิวนิสต์แล้วก็เอาลงทุนปราบคอมมิวนิสต์กันชักชวนกันปราบคอมมิวนิสต์เสียเวลาเสียเงินเสียข้าวของเสียชีวิตเสียชีวิตแลกกันไปเท่าไหร่แล้วปราบคอมมิวนิสต์นี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นมายังนอนสะดุ้งหวาดกลัวคอมมิวนิสต์อยู่นั่นเองเป็นความเลวร้ายเลิกกลัวคอมมิวนิสต์กันได้ฮะคือมีธรรมะให้เพียงพอเราไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวมันไม่มีตัวมีตนที่จะตายหรือที่จะใครมาฆ่าให้ตายเราไม่ต้องกลัวที่น่ากลัวนั่นคือกิเลสนะกลัวกิเลสยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์นั่นถูกนะมีคนมาชักชวนอาตมาว่าช่วยกันต่อต้านคอมมิวนิสต์อาตมาบอกว่าคอมมิวนิสต์ไม่น่ากลัวกิเลสน่ากลัวคุณมาช่วยกันต่อต้านกิเลสเอาไหมเขาไม่เอาเขาก็เลยกลับเราก็ไม่ต้องต่างคนต่างไม่ต้องช่วยกันเขาชวนต่อต้านคือทำลายคอมมิวนิสต์เราชวนต่อต้านกิเลสทำลายกิเลสถ้าตกลงกันไม่ได้ก็เลิกขอพูดถึงความจริงเรื่องนี้นิดหน่อยว่าไอ้พวกคอมมิวนิสต์น่ะเขาก็มีอุดมคติสูงเขาจะจัดโลกนี้ให้มีสันติภาพเขาจึงหาพวกได้มากพวกคอมมิวนิสต์ขยายตัวออกไปได้มากหาแนวร่วมเพื่อนมากมากมากไปเพราะเขามีคำพูดว่าเขาจะจัดโลกให้มีสันติภาพแล้วเขาก็มีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พวกคอมมิวนิสต์หลายหลายแขนงหลายหลายลัทธิมีเหตุผลของตนของตนหาพรรคพวกได้มากขึ้นมากขึ้นจนเกินครึ่งโลกแล้วมั้งเพราะเขาอ้างว่าเขาจะจัดโลกให้มีสันติภาพตามแบบของคอมมิวนิสต์คืออย่าให้มีใครได้เปรียบใครให้เป็นของกลางให้ก็ตามใจตามลัทธิคอมมิวนิสต์เขามีวิธีจัดโลกเป็นคอมมิวนิสต์ที่พวกนายทุนข้าศึกของคอมมิวนิสต์เขาก็ว่าจะจัดโลกให้มีสันติภาพเรามาจัดโลกกันแบบนี้แบบนายทุนนี่แล้วโลกก็จะมีสันติภาพเขาก็หาพวกหาอะไรได้แน่นแฟ้นเหมือนกันกลุ่มกันไหว้เป็นแน่นแฟ้นเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เพื่อจัดโลกให้มีสันติภาพนะ
นี่ชาวพุทธเราก็ว่าฉันจะจัดโลกให้มีสันติภาพเหมือนกันฉันไม่เป็นนายทุนฉันไม่เป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ฉันก็จะจัดโลกให้มีสันติภาพเหมือนกันมาแข่งกันนะสามพวกต่างคนต่างที่จะจัดโลกให้เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันจัดโลกให้มีสันติภาพด้วยกันแล้วทำไมมันจึงเข้ากันไม่ได้ล่ะทุกฝ่ายต้องการจะจัดโลกให้มีสันติภาพแล้วทำไมมันจึงรวมกันไม่ได้แล้วก็ทะเลาะกันเองทำลายกันเองเป็นศัตรูกันเองเป็นเวรเป็นภัยกันเองทั้งที่ปากพูดเหมือนกันทั้งสามแล้วว่าฉันจะจัดโลกให้มีสันติภาพนี่มันร่วมมือกันไม่ได้ทั้งที่ว่าจะจัดโลกให้มีสันติภาพด้วยกันทั้งนี้ก็เพราะว่าวิธีจัดมันต่างกันแย่งกันจัดโลกไม่ตกลงกันแล้วก็ทำลายล้างกันเพราะว่าไม่ตกลงกันคอมมิวนิสต์เขาก็ว่าต้องฆ่านายทุนเสียโลกจึงจะมีสันติภาพนายทุนก็ว่าต้องฆ่าคอมมิวนิสต์เสียโลกจึงจะมีสันติภาพนี่ชาวพุทธเราต้องรักกันและกันโลกจึงจะมีสันติภาพมันเหมือนกันที่ตรงไหนคอมมิวนิสต์จะจัดโลกให้มีสันติภาพโดยล้างนายทุนให้หมดนายทุนก็ว่าจะจัดโลกให้มีสันติภาพโดยการล้างคอมมิวนิสต์ให้หมดชาวพุทธเราว่าจะจัดโลกให้มีสันติภาพก็ต้องรักกันทุกฝ่ายไม่มีใครคิดที่จะฆ่าใครหรือล้างฐานใครเป็นสามอย่างไม่เหมือนกันเลยนี่ขอให้ลองคิดดูว่าอย่างไหนมันจะถูกต้องถ้าเราเป็นพุทธบริษัทจริงมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วได้ศึกษาเราเรียนมาหลักธรรมในพุทธศาสนาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นเพื่อเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรามาอยู่กันอย่างนี้สิไม่มีใครเอาเปรียบใครคอมมิวนิสต์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นในโลกเพราะมีแต่คนรักกันนายทุนก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นในโลกเพราะมันมีแต่คนรักกันมันเห็นแก่ผู้อื่นด้วยนี่มันจะกอบโกยฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะนายทุนก็ไม่เกิดถ้ามนุษย์รักกันคอมมิวนิสต์ก็ไม่เกิดถ้ามนุษย์รักกันถ้ามนุษย์รักกันมันก็เป็นพุทธบริษัทขึ้นมาทันทีคราวเดียวพึบเดียวก็เป็นพุทธบริษัทกันทั้งโลกถ้าว่าเรามันรักกันเมตตากรุณาต่อกันจะจะฟาสางได้อย่างไรกลับไปหาพระศาสนากลับไปหาหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันในโลกต้องมีความรักเพื่อนมนุษย์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนายทุนก็กลับไปหาธรรมะมีธรรมะรักผู้อื่นคอมมิวนิสต์ก็กลับไปหาธรรมะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ต้องฆ่ากันพูดจากันได้พูดจารู้เรื่องกันได้ชาวพุทธเราก็ทำไปตามเดิมมีความรักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันจะกลายเป็นโลกทั้งโลกที่มีแต่ความรักความเมตตากรุณาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ต้องกลัวคอมมิวนิสต์หรืออะไรต่อไปที่จริงก็เป็นหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาอยู่เองแล้วถ้าใครมันถือหลักอันนี้แล้วก็ไม่เกิดนายทุนขึ้นในโลกไม่เกิดคอมมิวนิสต์ขึ้นในโลกมีแต่มนุษย์ที่มีจิตใจสูงอย่างเดียวไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเดินอยู่ตรงกลางนั่นแหละมันจะรอดจะไปเป็นซ้ายอย่างคอมมิวนิสต์จะเป็นขวาอย่างนายทุนจะชื่อเรียกชื่ออะไรก็ตามใช่มันก็คือเอียงซ้ายเอียงขวามันไม่ถูกทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ตรงกลางนั่นแหละมันจะถูกที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาโลกปัจจุบันนี้เจริญด้วยการศึกษาอาจจะเข้าใจพุทธศาสนาได้เพราะพุทธศาสนาไม่มีเหตุผลอันหลอกลวงปิดบังมีเหตุผลที่เปิดเผยว่าเราต้องรักกันหรือว่าเราจะดับทุกข์ของมนุษย์นั่นน่ะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องภายนอก
มันเกี่ยวกับเรื่องภายในทำจิตใจถูกต้องแล้วเราก็ไม่มีความทุกข์เมื่อเราไม่มีความทุกข์เรามีจะมีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องมาคอยฆ่ากันตั้งพิธีที่ฆ่าล้างสารกันอยู่อย่างนี้ถ้าว่ามีการศึกษาหรือมีการสอนพุทธศาสนาที่ถูกต้องก็เหมาะสมกับมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันที่มีความเฉลียวฉลาดศึกษาวิทยาศาสตร์คือพุทธศาสนามันก็เข้าใจกันได้มันก็รวมกันได้มนุษย์นี่รวมกันได้ตามความหมายคำว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมีความหมายว่าเป็นการรวมหมดอยู่เหมือนกันแต่จะรวมหมดด้วยอาวุธนั้นไม่ได้คอมมิวนิสต์ก็จะรวมในอาวุธมันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครยอมใครแต่ถ้ารวมกันด้วยธรรมะเนี่ยมันทำได้เอาธรรมะมาดีกว่าเอาศาสนามาดีกว่าเอาพระเจ้ากลับมาดีกว่าแล้วคนก็จะรวมกันได้ทั้งโลกทั้งจักรวาลไม่มีปัญหาเหลืออยู่อีกต่อไปมันมีปัญหาอยู่ที่คอมมิวนิสต์กับนายทุนก็จะรวมกันได้หรือไม่ส่วนชาวพุทธเรานี่พร้อมเสมอที่จะรวมหรือรวมอยู่เองแล้วตามธรรมชาติเพราะจิตใจมันเปิดกว้างอยู่เองแล้วอย่างนั้นว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันชาวพุทธไม่มีปัญหาชาวพุทธแท้จริงไม่กลัวคอมมิวนิสต์ถ้ายังกลัวคอมมิวนิสต์อยู่ยังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงมาพูดอย่างนี้คงมีคนด่าเรากลัวกิเลสมากกว่ากลัวคอมมิวนิสต์กิเลสน่ากลัวกว่าคอมมิวนิสต์นั่นเราจึงไม่กลัวคอมมิวนิสต์เรากลัวกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดคอมมิวนิสต์กลัวกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดนายทุนคุณลองคิดดูจะเห็นได้ว่าเพราะเห็นแก่ตัวไม่มีธรรมะก็เกิดนายทุนขึ้นมาก่อนเห็นแก่ตัวไม่มีธรรมะไม่ต่อสู้ด้วยธรรมะก็เกิดคอมมิวนิสต์ขึ้นมาจะล้างสารนายทุนกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทั้งนายทุนและคอมมิวนิสต์ดังนั้นกิเลสน่ากลัวกว่าคอมมิวนิสต์ชาวพุทธจึงกลัวกิเลสมากกว่ากลัวอะไรถ้าปราบกิเลสได้ในโลกนี้ถ้าปราบกิเลสได้มันก็หมดไปทั้งนายทุนและคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่มีปัญหาเหลือถ้าธรรมะเข้ามาปราบกิเลสของคนได้มันก็หมดไม่มีเหลือทั้งคอมมิวนิสต์และทั้งพวกนายทุนการที่รบกันยืดเยื้อทาวรนี่ก็ไม่มีมันหยุดไปเองเกิดนายทุนขึ้นมาในโลกก็เพราะกิเลสเกิดคอมมิวนิสต์ขึ้นต่อต้านนายทุนก็เพราะกิเลสพอไม่มีกิเลสมันก็หายไปโดยไม่ต้องฆ่ามันหายไปเองทั้งนายทุนและทั้งคอมมิวนิสต์ท่านจึงเอาธรรมะเข้ามาแล้วก็มันจะหมดปัญหาที่เป็นความหวาดกลัวของคนทั้งครึ่งโลกถึงฝ่ายคอมมิวนิสต์เองมันก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าจะพ่ายแพ้แก่นายทุนนายทุนก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าจะพ่ายแพ้แก่คอมมิวนิสต์ฉันจึงพูดว่ามันกลัวกันอยู่ทั้งโลกดีกว่าทรมานจิตใจกันตลอดเวลาด้วยกันทั้งโลกขอให้ธรรมะกลับมาขอให้ศาสนากลับมาขอให้พระเจ้ากลับมาก็เกิดฟ้าสางทางที่จะไม่ต้องกลัวคอมมิวนิสต์หรือไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปเพราะว่าไอ้สิ่งที่น่ากลัวสูงสุดนั่นคือกิเลสถ้าเอาชนะกิเลสได้สิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายก็หมดไปนี่เรียกว่าฟ้าสางทางความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์สางแล้วจะหมดไปพุทธบริษัทจะทำได้หรือพุทธบริษัทก็ทำอยู่แล้วตลอดเวลาถ้าไม่บกพร่องในหน้าที่ของตนกลัวแต่ว่าพุทธบริษัทนั่นน่ะจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นนายทุนหรือเป็นคอมมิวนิสต์อีกถ้าพุทธบริษัทยังเป็นพุทธบริษัทอยู่ปัญหาก็จะไม่มีเป็นอันว่ามีเรื่องฟาดสางทางคอมมิวนิสต์นี่เป็นเรื่องสุดท้ายของการบรรยายวันนี้แล้วเป็นเรื่องสุดท้ายของการบรรยายปีนี้นะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายการบรรยายเดือนตุลาคมขึ้นใหม่พฤศจิกาธันวา3เดือนนั้นเราหยุดปิดเทอม3เดือน
การบรรยายวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็พูดจบด้วยเรื่องฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูดีมันก็ได้เกิดฟ้าสางจริงในความหมาย3อย่างคือส่วนที่ฟ้าสางเพราะมีสวนโมกนี่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนี่โดยตรงนี่ฟ้าสางเพราะมีคำสั่งสอนอธิบายของสวนโมกเป็นอุปกรณ์นี่มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งหรือมันสางเองโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวนโมกแต่ว่าพระเอิญมันพ้องกันกับที่มีสวนโมกระหว่าง50ปีแล้วก็เอารวมมาด้วยเรียกว่าฟ้าสางระหว่าง50ปีสางเองสางเพราะมีสวนโมกหรือสางเพราะว่ามีเหตุผลครึ่งหนึ่งจากการมีสวนโมกก็รวมเรียกว่าฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกเอามาพูดนี่ไม่ใช่เพื่ออวดตัวไม่ใช่เพื่ออวดดีสำหรับพุทธบริษัทเราแต่เอามาพูดเพื่อเรานึกเห็นมองเห็นสิ่งที่ควรกระทำและเราได้กระทำแล้วเราจะได้เป็นอุทาหรณ์ทิฏฐานุกติสำหรับคนที่จะทำต่อไปข้างหน้าถ้าคนที่จะทำอะไรต่อไปข้างหน้าในทางธรรมเนี่ยเขาพิจารณาดูเรื่องเหล่านี้แล้วเขาก็จะเห็นลู่ทางมันก็จะง่ายมันจะไม่ลำบากในการที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขให้โลกนี้มันมีสันติสุขมีสันติภาพบุคคลมีสันติสุขและสังคมมีสันติภาพมันก็เรียกว่าเป็นโลกที่ควรจะพอใจหวังว่าท่านทั้งหลายจะเอาไปคิดนึกพิจารณาสำหรับทำให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและสำหรับจะได้ชักจูงคนที่ยังไม่เข้าใจหรือพวกอื่นที่ถือลัทธิอื่นยังไม่เข้าใจเขาก็จะได้เข้าใจแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่วมมือกันทำโลกนี้ให้มีสันติภาพเป็นการได้ทำหน้าที่ของตนเองดีที่สุดแล้วไม่มีความบกพร่องที่ใครจะมาติเตียนว่าเราเลวไหลไม่ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรตามที่ควรจะทำเราได้ทำแล้วเราพยายามมาอย่างนี้สรุปผลเป็นเรื่องฟ้าสางต่างลักษณะกันหลายสิบชนิดหลายร้อยชนิดระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมในรูปแบบคณะสาธยายฟังแล้วจะเกิดกำลังใจเกิดความกล้าหาญเชื่อแน่ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นหน้าที่ของตนสืบต่อไปในการบัดนี้